สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันหัทไทยรัฐพหลพิทักษ์นะคะบรรณาธิการเดอะอีสานเรคคอร์ดโอ๊ยลืมไปว่าสิว่าเล่าที่แหลกนะคะมื้อนี้นะคะเฮามาจากเซวนานะคะในโครงการของเดอะอีสานเรคคอร์ดรวมกับคณะรัฐศาสตร์ของม่ออุดมของมหาลัยอุบลราชธานีเนาะซึ่งมีการมื้อเช้ากับมีการเซวนาไปรอบนึงแล้วค่ะเป็นการเชิญอาจารย์ธงชัยวินิจกุลเนาะที่เราเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นคนเขียนสยามแมปนะคะมาว่าเรื่องว่าประวัติศาสตร์อีสานนี่ควรจะมีตัวตนบ่หรือว่าแบบหัวข้ออีแท้ก็คือว่าประวัติศาสตร์อีสานที่เป็นของตัวเองเป็นไปได้หรือบ่นะคะซึ่งอาจารย์เศร้าเนี่ยอาจารย์ธงชัยก็ได้ว่าหลายคนอาจจะไปย้อนเบื้องตอนเศร้านะคะออนไลน์ตั้งแต่เก่าโมงทางเพจอีสานเรคคอร์ดในละกะแล้วก็เพจ Facebook ของคณะรัฐศาสตร์ม่ออุบลเนาะแต่ในโครงการเครือข่ายทางวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในภาคอีสานที่จะเป็นเทื่อแรกเนี่ยเพิ่นก็ได้มีการเปิดโตกลุ่มไปนะคะคือเปิดโตกลุ่มว่ากลุ่ม Facebook อีสานสตัดดี้กรุ๊ปนะคะแล้วก็มีรูปปากกระโดดขึ้นมาเนาะถ้าหากว่าใครได้เบิ่งมื้อเช้าเนี่ยอาจจะแบบไปตาม follower นะคะว่าเพิ่นจะได้แชร์เรื่องเกี่ยวกับอีสานแน่นะคะซึ่งคนที่ไปกดไลค์กดแชร์เนี่ยอาจจะเป็นไพ่ก็ได้ค่ะจะเป็นไพ่ก็ได้โดยที่บ่ได้เป็นนักวิชาการก็ได้ได้ค่ะก็เป็นคนทั่วไปเป็นประชาชนนะคะก็สามารถที่จะไปกดไลค์กดแชร์ได้แล้วก็ไปว้าวไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะหาว่าแนวทางของการที่เฮาเนี่ยจะมีตัวตนขึ้นมาหรือว่าจะเรียนรู้อย่างประวัติศาสตร์มันจะเป็นไปได้ทางใดนะคะซึ่งในภาคบ่ายเนี่ยเฮากับมีวิทยากรที่จะมาคุยต่อจากภาคเสาร์เนาะตะวันในหัวข้อนี้เฮาจะมีการคุยกันเรื่องบทเรียนจากประวัติศาสตร์ทบทวนความคิดและการต่อสู้ในภาคอีสานนะคะตอนนี้เฮากับอยู่กับนักวิชาการ3คนแล้วก็นักวิชาการ2คนแล้วก็นักเคลื่อนไหวคนหนึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวอาจจะเรียกเจ้าของว่านักปฏิบัติการทางศิลปะเนาะอีกคนหนึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะตอนนี้เขาอยู่กับอาจารย์สรพจน์เสาวนคุณากรเนาะเราบ่เป็นคนไทยลาวเนี่ยค่ะเรามาสอนหนังสืออยู่อุบลเนาะแต่เราฝึกฟังภาษาไทยลาวออกนะแล้วก็มีอาจารย์สวนีตรีรัตน์อเล็กซานเดอร์นะคะอยู่นี่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็มีอาจารย์ถนอมชาภักดีค่ะขออภัยที่เฮาเอิ้นเล่าว่าศิลปินนะเราบอกว่าเราว่าแม่นศิลปินเราเป็นนักปฏิบัติการทางศิลปะนะคะแล้วก็มีนิติกรคำชู่ค่ะเป็นขบวนการอีสานใหม่เนาะแล้วก็ดิฉันหัทไทยรัฐพหลพิทักษ์เด้อค่ะเป็นคนชวนคุยมื้อนี้เฮาจะคุยกันไปมวนๆเนาะบ่ต้องซีเรียสอีหยังมากมายมื้อเช้าพระเจ้าซีเรียสแล้วบัดทีนี้เฮาก็เลยสิมาชวนคุยกันว่าตอนที่แรกตอนคุยกันหลังไมค์เนี่ยเฮาก็คุยกันว่าเฮาสิเรียนรู้อีหยังจากประวัติศาสตร์จนฮอดปัจจุบันเนี่ยมันเฮาได้เรียนรู้อีหยังแน่อาจารย์สรพจน์เชิญอาจารย์สรพจน์ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮาได้เรียนรู้อีหยังในประวัติศาสตร์จนฮอดปัจจุบันเนี่ยเรียนรู้จากผีบุญเอ่ยหรือว่าเรียนรู้อีหยังที่มันจะเกี่ยวกับการต่อสู้ในอีสานจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะอาจารย์เชิญค่ะอ๋อขออภัยค่ะได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะโอเคครับอาจจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอาจจะพูดถึงบริบทสังคมโลกนะครับว่าปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เราในฐานะปัจเจกชนที่สัมพันธ์กับประชาคมโลกเนี่ยนะครับมันควรจะมีบทบาทหรือมีศักยภาพแค่ไหนนะครับแล้วก็จะโยงไปถึงเรื่องทางประวัติหมายถึงว่าบทบาทของประวัติศาสตร์นะครับที่มันมาตอบสนองนะครับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรนะครับต้องขอโทษด้วยที่พูดลาวหรือพูดอีสานไม่ได้นะครับพอดีผมมาจากกรุงเทพจริงๆแม่ผมเป็นลาวพวนนี่แหละครับแต่ว่าก็ถูกกวาดต้อนมานานจนแบบคือแม่ผมก็พูดได้อยู่แต่ว่าผมไปอยู่กรุงเทพแล้วมันเกิดการผสมผสานกันครับก็เลยไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะพูดภาษาลาวได้เลย
นะครับส่วนพ่อผมเนี่ยจริงๆก็คือไพร่ที่ทำนาอยู่กรุงเทพครับก็คือเกิดที่กรุงเทพทำไร่ทำนานี่แหละครับวันนั้นผมก็เป็นลูกผสมระหว่างไพร่ลาวพวนกับไพร่ไทยกรุงเทพกรุงไทยนี่แหละครับนะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่สามารถพูดภาษาลาวได้นะครับเพราะจริงๆสำหรับผมแล้วภาษาลาวนี่มันดูแล้วมันไพเราะนะครับแล้วก็คลังคำนี่เยอะมากนะครับมีความรุ่มเรืองทางภาษาอยู่พอสมมากมากทีเดียวนะครับอาจจะเรียกว่าภาษากวีก็ได้นะครับผมอาจจะเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆโลกในปัจจุบันเนี่ยเราทุกคนอยู่ในฐานะพลเมืองโลกเราได้ก้าวข้ามความเป็นคนของเชื้อชาติหรือประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วนะครับโดยบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็ดีหรือจะเป็นประเด็นเรื่องเทคโนโลยีที่มันเอื้อให้เราสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลแล้วติดต่อสื่อสารได้ทั่วถึงกันมากที่สุดนะครับอันนี้คือภาพกว้างของสังคมโลกนะครับหรือสังคมปัจจุบันที่เป็นอยู่เพียงแต่รัฐไทยเนี่ยซึ่งเป็นรัฐโบราณในโลกสมัยใหม่นะครับก็นอกจากไม่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอันนี้แล้วนะครับก็ยังพยายามนะครับที่จะควบคุมนะครับหรือปกปิดหรือปิดกั้นศักยภาพบางอย่างนะครับของความเป็นพลเมืองโลกให้กับคนในประเทศเราด้วยนะครับสำหรับผมก็คงจะพูดถึงในฐานะที่ศิลปะมันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์แล้วมันนำไปสู่การสร้างสรรค์หรือกระบวนการสร้างสรรค์ครับซึ่งจริงๆแล้วศักยภาพของพวกเราทุกคนตอนนี้นะครับจริงๆถ้าพูดถึงในสิ่งที่วงการศิลปะสนใจกันตอนนี้ก็คือมันมีอิทธิพลนะครับทางกระแสศิลปะที่นับมาจากช่วงประมาณ1960นะครับเป็นต้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักคิดแบบมาร์กซิสต์อิตาลีนะครับอย่างเช่นพวกโอโตโนเมียนะครับหรือกลุ่มศิลปินอย่างเช่นกลุ่มฟลักซัสนะครับซึ่งมีโจเซฟบอยส์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับอย่างโจเซฟบอยส์เนี่ยเขาก็พูดชัดเจนเลยว่าเราทุกคนเป็นศิลปินหมายความว่าทุกคนมีศักยภาพในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์พอเราพูดถึงประเด็นเรื่องความคิดสร้างเวลาเราพูดถึงความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะศิลปินเท่านั้นที่สร้างสรรค์นะครับเราทุกคนนะครับมีความสร้างสรรค์อยู่แล้วในตัวนะครับศิลปินบางคนนะอาจจะไม่ได้สร้างสรรค์เลยด้วยซ้ำไปครับบางคนก็ทำงานซ้ำๆนะครับเป็นงานช่างมากกว่างานศิลปะด้วยซ้ำไปความคิดสร้างสรรค์นะครับมันก็คือสิ่งใหม่ที่มันจะทำให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เป็น mindset ที่มีอยู่เดิมและเปลี่ยนแปลงการรับรู้ใหม่ทั้งหมดถ้าจะพลิกผันสิ่งที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่แล้วพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับด้วยความคิดนี้นะครับมันก็ทำให้เห็นว่าแม้กระทั่งแนวคิดของกลุ่มโอโตโนเมียเองเนี่ยที่เห็นว่าแรงงานการผลิตก็เปลี่ยนไปเมื่อโลกมีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปเราไม่ได้พัฒนาสิ่งที่เป็นวัตถุอีกต่อไปแล้วแต่สิ่งที่เราผลิตนะครับในโลกหลังยุคการผลิตแบบสายพานนะครับหลังยุคฟอร์ดเนี่ยนะครับเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีที่เป็น disruption เทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อและมันอำนวยความสะดวกในการที่เราผลิตสิ่งที่เป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่ไม่ใช่วัตถุแต่เป็นสิ่งที่สื่อความหมายโดยผ่านภาษาสัญญาหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะครับออกมาตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะนั่นเท่ากับว่ามันได้ลดทอนความเป็นศูนย์กลางที่ศิลปินจับจองอยู่เพียงผู้เดียวใช่ไหมครับมันได้กระจายไปสู่นะครับการเห็นทิศทางหรือแนวทางใหม่ๆในการสร้างหรือผลิตสิ่งต่างๆขึ้นมาศิลปินจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างจากคนธรรมดาสามัญนะครับไม่ใช่คนที่มีดวงตาที่สามมียานอย่างรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับในขณะเดียวกันคนที่เป็นคนธรรมดาสามัญต่างหากที่บางครั้งสามารถที่จะผลิตสิ่งที่สื่อความหมายนะครับได้ดีแล้วก็กระทบใจมากกว่าศิลปินได้ซ้ำไปเพราะนั้นโลกเนี่ยครับมันมุ่งไปสู่ทิศทางของประชาธิปไตยแล้วครับครับอาจารย์คะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากประวัติศาสตร์อีสานหรือเฉพาะประวัติศาสตร์ของผีบุญเนี่ยค่ะอาจารย์ครับเนี่ยครับ
เมื่อโลกมันมุ่งไปสู่ประชาธิปไตยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์จะเข้าไปตอบโจทย์ตรงที่เป็นข้อมูลหรือวัตถุดิบในการที่จะสร้างหรือสื่อความหมายบางอย่างขึ้นมานอกเหนือจากประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมซึ่งเป็นกระแสหลักนะครับซึ่งมันก็ถูกควบคุมโดยชนชั้นนำอยู่แล้วซึ่งนะครับเรื่องทุนก็ดีทรัพยากรก็ดีหรือการเข้าถึงเรื่องต่างเนี่ยมันก็ถูกกีดกันให้อยู่ในเฉพาะกลุ่มนะครับเพราะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกรองรับในกระแสของชนชั้นนำนะครับเราเรียกเป็นประวัติศาสตร์แบบกระแสหลักหรือแกนนาราทีเรื่องเล่ากระแสหลักแล้วมันลบแล้วทำให้ลืมหรือมองข้ามเรื่องเล่าของคนตัวเล็กตัวน้อยไปหมดเลยรวมทั้งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ต่างๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่กระแสหลักได้เบียดเบียนหรือกดทับนะครับสิ่งที่คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยถูกกระทำมาก่อนนะครับจริงๆถ้ามองในเรื่องของประชาธิปไตยในการสร้างสิ่งที่มีความหมายเนี่ยประวัติศาสตร์ถือว่ามีส่วนสำคัญมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเรามองประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นตัวบทหรือเท็กซ์เราสามารถสร้างเรื่องเล่าของเราได้มากกว่ากระแสหลักที่มันทำให้เรื่องเล่าของเราเนี่ยเราถูกทำให้แบบมันไร้เสียงหรือไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้ยินไม่ได้ฟังจากสังคมส่วนใหญ่งั้นการที่เราเปล่งเสียงหรือประกอบสร้างตัวบทที่เป็นเรื่องเล่าของเรานะครับคือประวัติศาสตร์บางครั้งมันมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งก็มีนะครับคือมันเป็นการประกอบสร้างความจริงอย่างหนึ่งแต่การประกอบสร้างความจริงเนี่ยนะครับโดยตัวบทหรือการทำงานในตัวบทเนี่ยนะมันในท้ายที่สุดแล้วมันจะเสนออะไรนึกออกไหมครับมันจะเป็นลักษณะนี้ว่ามันเป็นโอกาสหรือช่องทางที่เราสามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของเราเองได้และมันจะค่อยๆบ่อนทำลายหรือบ่อนซะอำนาจหรือเรื่องเล่าที่มาจากส่วนกลางโดยสิ้นเชิงค่อยๆทำไปทีละน้อยทีละน้อยครับแล้วมันก็รู้สึกว่าโดยเฉพาะคนรุ่นหลังตอนนี้นะครับเริ่มที่จะครับเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาพูดคุยถกเถียงซึ่งตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าประวัติศาสตร์มันจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนพูดคุยถกเถียงเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เราเอาไปปะทะนะครับหรือค่อยๆทำลายล้างโครงสร้างหลักของเรื่องเล่าหลักที่เป็นประวัติศาสตร์ที่รัฐที่ครอบงำหรือคอยควบคุมเราอยู่ครับแล้วก็อีกอันนึงคือมันก็จะมีกระแสแนวความคิดอย่างเช่นจริงๆเมื่อตอนเช้าอาจารย์ธงชัยก็พูดไปบ้างนะครับที่หลังจากประกาศอิสรภาพในประเทศอาณานิคมต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมีนักวิชาการที่มาเขียนโต้นั่นคือความคิดที่เป็นanti-colonialism ก็คือการต่อต้านลัทธิอาณานิคมแต่มันยิ่งไปกว่านั้นคือในโลกที่มันพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับความยอกย้อนของข้อมูลความที่เราเห็นว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลแล้วมันถูกสร้างขึ้นแล้วมันปกปิดด้วยมายาคติหรือความลวงต่างๆเนี่ยเมื่อถอดความจริงออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆเราเล่นกับเรื่องนี้ได้นะเอาเรื่องเหล่านี้เรื่องเล่าเหล่านี้มาเล่นเพื่อที่จะโต้กลับซึ่งมันจะไปได้ลึกกว่าการต่อต้านลัทธิอาณานิคมนั่นคือมันเป็นแนวความคิดที่เราเป็นหลังอาณานิคมหรือ post colonialismนะเป็นการกลับหัวกลับหางคุณค่าทั้งหมดนะครับอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยถ้าในสายตะวันตกมันก็จะมีโอเปร่านะครับโอเปร่าเรื่องมาดามบัตเตอร์ไฟใช่ไหมครับที่มันพูดถึงการเข้าไปล่าอาณานิคมของอเมริกาในญี่ปุ่นแล้วของไทยในสมัยการที่5ก็มาทำเป็นสาวเครือฟ้านี่ออกไหมครับอันนี้มันก็จะมีอย่างภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือ M Butterfly M นะครับซึ่งหมายถึงน่าจะเป็นมิสเตอร์มากกว่ามาดามนะครับที่มันพูดถึงจลชนจีนที่เป็นผู้ชายที่มีอะไรกับเจ้าหน้าที่การทูตของฝรั่งเศสแต่งงานกันมีอะไรกันแล้วก็จับไม่ได้ว่าคนคนนี้เป็นจลชนที่มีเพศชายแล้วตอนหลังเมื่อถูกจับได้ก็ถูกจับลงโทษการที่เจ้าอาณานิคมคือฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถูกนะล้วงข้อมูลหรือถูกกระทำตรงนี้เนี่ยมันเสียหน้ามากเช่นเดียวกันครับกลวิธีการเดียวกันนี่ผมว่ามันสามารถนำไปดัดแปลงโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายมากเลยนะครับอย่างที่ผมท
ทำก็คือต้องการที่จะโต้กลับนะครับอย่าง performance ผมเนี่ยนะครับกระบวนการก็คือใช้วิธีการของ post colonial นะครับก็คือโต้กลับว่าไอ้ที่เราบอกว่าเป็นขบถผีบุญเนี่ยนะครับหรือพวกผีบ้าผีบุญเนี่ยมันคือคำพูดของนะชนชั้นนำจากกรุงเทพนะครับซึ่งมองว่าวิธีการการต่อสู้หรือคติความเชื่อที่ใช้ในการปฏิบัติการในการที่จะก่อกบฏขึ้นมานะครับมันยังมีเรื่องความเชื่องมงายเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรซึ่งตัวเจ้าเองก็ยังมีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ทางด้านตะวันตก 100% แต่เขาพยายามเอาความเป็นตะวันตกเนี่ยมากดทับแล้วเบียดบังไอ้ตรงเนี้ยขัดเบียดเราจนเรารู้สึกว่าเราเป็นพวกที่เป็นผีบ้าผีบอซึ่งถ้าเราโยงอภิสารเรื่องของการนับถือผีซึ่งมันมีภูมิปัญญาอะไรบางอย่างที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ในเรื่องของระบบธรรมชาติใช่ไหมครับแม้กระทั่งวัตรปฏิบัติของคนอีสานที่ปัจจุบันก็ยังฝังอยู่ใน DNA คนอีสานเช่นที่12คลอง14เนี่ยมาอธิบายปรากฏการณ์ได้นะครับเราก็เห็นว่าพลังของผีเนี่ยไม่ใช่เรื่องของความเหลวไหลแต่มันเป็นสิ่งที่ยิ่งเป็นขบถเท่าไหร่มันยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สยบยอมต่ออำนาจที่มากระทำแล้วนะครับแล้วมันจะมีวรรณกรรมอย่างเช่นเรื่องปีศาจของเสนีสาวพงษ์ใช่ไหมครับที่พูดถึงว่าการที่ชนชั้นกลางไปแต่งงานกับชนชั้นนำแล้วชนชั้นนำรังเกียจเนี่ยเพราะจริงๆแล้วพวกนี้ก็คือมันคือเขากลัวแล้วก็จะถูกหลอนมันก็จะเหมือนกับปีศาจเพราะนั้นการเอาประเด็นเรื่องผีบุญเนี่ยย้อนกลับมาเพื่อที่จะหลอนให้เกิดความปั่นป่วนขึ้นมาในระบบอำนาจที่ครอบงำนะครับมันก็สามารถที่จะสั่นคลอนได้นะนี่คือคอนเซ็ปต์ที่เอามาทำนะครับแล้วก็มันก็จะมีการผสมผสานเรื่องของศิลปะการแสดงแล้วก็เรื่องของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้วยครับและที่ทำให้รู้สึกมากๆคือว่าทำไมคนอีสานยังถูกกระทำซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ถูกประเด็นแล้วว่าทำให้เห็นว่าไม่ได้แล้วเราต้องโต้กลับในสิ่งที่เราถูกกระทำแม้กระทั่งคนไทยทุกคนแม้กระทั่งคนไทยภาคกลางที่คิดว่าเขาเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยจริงๆมันก็มาจากว่าธรรมที่เป็นเบ้าหลอมครับมันไม่มีใครไทยแท้ 100% ใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่ารากเหง้าของเราที่แท้จริงมันพังทามากๆนะเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าการที่เราอยู่ในสังคมที่อยู่ในความจงรักภักดีมันจะการันตีได้ว่าเราจะมีความสุขถาวรจริงๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนเข้าถึงทรัพยากรได้มีสิทธิ์นะครับมีความเท่าเทียมในการที่จะเข้าถึงทุกอย่างนะครับแล้วปัจจุบันนี้สิ่งที่เห็นชัดมากแม้กระทั่งทางเท้าก็เป็นเรื่องที่พวกเราใส่ใจมากขึ้นแล้วนะครับนั่นหมายถึงข้อมูลที่มันไหลเวียนไหลผ่านต่างๆอย่างนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะสามารถเอามาเล่าเรื่องแล้วมันสะท้อนกลับนะเพื่อมันสะท้อนและเปิดโปงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมมองดูความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์สรพจน์ค่ะค่ะอาจารย์สรพจน์พูดประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะอาจารย์บอกว่าในเมื่อสังคมเข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยคนจะเริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากขึ้นดิฉันไม่แน่ใจว่าประเทศเรานี่กำลังเรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบไหนเนาะในสังคมที่อยู่ภายใต้ระบบเผด็จการแบบนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะอาจารย์ไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาหาอาจารย์สรพจน์อีกรอบเนาะใช่ไหมคะอาจารย์จะให้ลงลึกๆไปถึงว่าหลังจากนี้เราจะเคลื่อนต่อกันไปยังไงนะคะในรอบ2นะคะแต่คุณผู้ชมนะคะก็ยังสามารถพูดคุยกับเราได้แล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์เยอะขึ้นนะคะแล้วก็สามารถฝากข้อความในเพจอีสานเรคคอร์ดได้หรือเพจรัฐศาสตร์มอบลนะคะรวมถึงว่าเพจอีสานสตัดดี้กรุ๊ปนะคะที่ตอนนี้เริ่มมีการเปิดเพจขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีสานโดยตรงนะคะแต่ขออนุญาตว่าให้ใช้ภาษาสุภาพนะคะโดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพรบคอมพิวเตอร์112หรืออะไรต่างๆที่กฎหมายที่ทางรัฐเขาออกมาครอบงำนะคะก็ให้คำนึงถึงเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะเอาล่ะจะไปต่อได้ค่ะขอกลับมาสวิชมาเป็นภาษาบ้านเฮา
จะไปต่ออาจารย์ซาวานี่นะคะอาจารย์ซาวานี่ตรีรัตน์อเล็กซานเดอร์เนาะรอบเป็นคนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวาทกรรมของคนเสือแดงในการต่อสู้เนาะแต่ประเด็นนี้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เฮาได้ต่างประเด็นก็คือว่าเอ้าเราในที่ผ่านมาเนี่ยประวัติศาสตร์เฮาได้เรียนรู้อย่างสักมั่นโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของคนเสือแดงได้มีการถอดชุดความคิดของกบฏพีบุญมาใส่บอแล้วคนเสือแดงเนี่ยแต่คนเสือแดงเนี่ยใส่ความคิดความกระบวนการต่อสู้แบบใดเชิญค่ะอาจารย์คือถามง่ายแท้คิดว่ามันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะมันเป็นหัวข้อที่คือสิต้องแบบศึกษาอย่างลึกซึ้งอะถึงจะเบาได้แต่ว่ามื้อนี้ขอเบาในฐานะเป็นขอสังเกตเบื้องต้นซื่อๆดีกว่าเพราะว่าเรื่องจังซี่ก็คือเฮาเว้าได้แค่ซ้ำที่เฮาเห็นจากประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลศึกษาและการติดตามไทยบ้านที่เพิ่นเคลื่อนไหวเนาะถ้าเว้าถึงว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของคนเสือแดงใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าเพิ่นน่ะมีการถอดบทเรียนหรือว่าเบ้าถึงกล่าวถึงการต่อสู้ของกบฏพีบุญหลายหน่อยซ้ำใดถ้าเว้าถึงว่าในระดับทั่วไปเนี่ยคือคนก็บ่ได้มานั่งคุยกันเด้ว่าเฮาได้เรียนรู้หยังแต่ละมื้อนึงเอาว่ามันบ่มีโอกาสให้มานั่งเว้ายกเบ่นเวลาเฮาเห็นแก่นําเขาปาใสแล้วเห็นคนนั่งฟังตอนนั้นล่ะที่เฮาจะเห็นการแลกเปลี่ยนแล้วเฮาก็ในก็มีบ้างก็มีบ้างเช่นยังของอุบลเนี่ยอาจารย์ต่อยพิเชษฐ์ท่าบุดาที่เพิ่นถูกอาจารย์ดีกาสั่งจําคุกเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่มา6ปีแล้วเพิ่นก็เคยเบ่าถึงเพิ่นเบ่าถึงในฐานะที่เพิ่นเป็นลูกหลานของคนที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏพีบุญเพิ่นว่าปู่เพิ่นจังซี่นะเพิ่นเคยเบ่าอยู่ในรายการวิทยุที่เพิ่นจัดดังนั้นการเบ่านั้นเมื่อมีคนฟังมันก็มีการคึดต่อการรับรู้แต่ถามว่าแบบหลายซ้ำใดมันคือเฮาอ่านหนังสือนะเฮาอ่านเป็นเล่มเฮาอ่านหลายเล่มเฮาเป็นนักวิชาการอ่านหลายปานใดก็ตามเขาสิจำได้ซ้ำใดเขาก็สิจำได้แต่อันที่เป็นหลักๆแม่นบ่ว่าหลักๆคืออย่างหลักๆก็คือการต่อสู้ของคนทุกคนยากหลักๆคือการที่คนลุกขึ้นมาบอกว่าโอ้ยข่อยสิบ่ไหวแล้วชีวิตมันคือบ่มีหยังแท้ข่อยต้องการชีวิตที่มันดีกว่านี้ซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะเป็นสากลได้บ่หาแต่ว่าคนสมัยร้อยปีที่แล้วที่ต่อสู้เรื่องเคลื่อนไหวในฐานะกบฏพีบุญเนี่ยเขาก็จำเป็นจะต้องไปหูว่าอยู่คิวบาอยู่อเมริกาใต้หรืออยู่ไสมีเหตุผลอย่างในการลุกขึ้นมาต่อสู้คนมันมีอย่างละความต้องการรวมอยู่อย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็คือว่าอยากให้ผู้อื่นเห็นหัวจากของแน่ลังเทือต่อให้ถูกล่อล้อมมาให้ทางศาสนาบอกว่าใหหนูจักทีต่ำทีสูงอย่างกระจ่างแต่ถ้าเฮามีความรู้สึกว่าข่อยก็ยอมเจ้าจนปานนี้แล้วข่อยก็ทุกข์กันยากชีวิตข่อยก็คือยากลำบากแท้เจ้าคือบ่ฮู้ซ่าข่อยแน่พูดถึงมื้อนึงเนี่ยความหน่อยเหนือต่ำใจเนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเป็นความเครียดเด้เครียดเด้บ่แม่นเครียดเครียดศูนย์แค้นแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของเวลาเว้าถึงว่าโอ้ยคนน้ำบานเฮาก็โตสูงมาโดนเพิ่นก็ทุกข์กันยากเพิ่นก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคือเว้าซ้ำนั่นคนมันพอจะเข้าใจได้แม่นบ่มันพอจะเข้าใจได้ว่าโอ้เออข่อยก็คือกันจังซี่นะแต่ว่าในเป็นรายละเอียดเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์ยังไผหลายบ่มีดอกแต่นักศึกษาเจ้าของลองถามเบิ่งคนอุบลแท้ๆเมื่อ2ปีที่แล้วลองถามนักศึกษาเจ้าของเบิ่งรู้จักคำว่ากบฏพีบุญบ่เขาก็บอกได้แค่ว่าเคยได้ยินเมื่อเขาไม่ได้จะโทษเขาเด้ก็คือตำราเรียนเขาก็ไม่ได้สอนเนี่ยแม่นบอกล่ะหรือต่อยห้องสอนต่อยเขาสอนเขารู้เขาก็อาจจะจำยังบ่ได้ยังเสียหูอยู่บ่อทุ่งสีเมืองอยู่บนมีไว้เห็นหนังตะกอนนอกจากว่าเป็นหมองเห็ดหน้าเกิดยังขึ้นในประวัติศาสตร์บ่ฮู้หูจักแต่เท่าข้ามผงสีสางอนุสาวรีย์นอนจะคือจังหูจังอีหยังแต่แบบหลักๆจังสีหน้าเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงก็คิดว่าเพิ่นก็ฮู้ในลักษณะที่แบบว่าในดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันมีความทุกข์ยากมาตลอดมันมีการพยายามต่อสู้การพยายามส่งเสียงของคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพิ่นกำลังเฮ็ดตัวมือนี่เพิ่นอาจจะบ่ได้ฮู้ตัวเลย
ว่าเพิ่นเกี่ยวโยงจังไดเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นหยังจังซี่นะแต่ว่าเพิ่นก็รับรู้ในเรื่องที่แบบในลักษณะที่แบบว่าคนบ้านเฮานี่คือถูกขยากกว่าภาคอื่นทั้งนั้นที่เฮาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานขั้นผู้ใดใครแน่หรือว่าทนบ่ไหวกับสภาพจังซี่นี้ไปเฮ็ดงานอยู่หม้องอื่นหรือทางกรุงเทพฯแม่นซุมื้อนี่ก็ยังเป็นจังซั่นอยู่แม่นบ่ลูกหลานคนรุ่นใหม่บ่เรียนจบสูงก็ยังหางานอยู่บ้านเจ้าของบ่ได้ทั้งหาได้มีเงินเดือนน้อยๆก็ได้ลงไปคือเก่าเพราะฉะนั้นมันบ่แม่นแต่คนเสื้อแดงเด้เยาวชนรุ่นใหม่ที่เขาออกมาปีที่แล้วเจ้าของก็ได้ศึกษาคือกันก็ติดตามเพิ่นอยู่กันก็แต่ว่ากังวลถึงอนาคตของเขาแม่นบ่เขาแบบว่าน่าจะมีงานให้ข่อยอยู่บ่ชีวิตมันคือเป็นจังซี่พออยู่มา7ปีจังซี่มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสอดลอยการโตสู่การสบายของคนเรามีมาโดยการล้มเชื่อมันเป็นเรื่องของความรู้ความประวัติศาสตร์การตระหนักถึงข้อมูลแต่มันเป็นความรู้สึกรวมที่เฮาพอจะเข้าใจได้ในฐานะเพื่อนมนุษย์บ่ว่าเฮาจะเกิดในยุคสมัยใดก็ตามค่ะอาจารย์มองว่าคือแม้ว่าเขาเจ้าจะบ่ได้เกี่ยวพันกันเลยแต่ว่าปัจจัยที่มันมีมาอยู่ก็คือความทุกข์ความยากมันเป็นปัจจัยเฮ็ดให้คนยังลบลูกเด็กมาต่อสู่ซึ่งมันเดือกเหมือนกันโดยบังเอิญบ่คะคิดว่าอยากจะมองจังซั่นหลายกว่าเพราะว่าคืออย่าลืมว่าเฮาคือเฮาบ่ได้ติดต่อสื่อสารมันบ่มีการเขียนประวัติศาสตร์เป็นลําเป็นสันให้คนได้เรียนได้รับรู้เด้นี่คือเป็นหยังว่าในช่วงบ่จะปีที่ผ่านมานี่เองที่เริ่มมีการเว้าถึงว่าเฮ้ยอีสานก็มีที่มาที่ไปอยู่เด้ลาวเอาเขาอีหลีมันก็บ่แม่นแต่ชาติพันธุ์ลาวแม่นบ่ก็มีเผ่าพันธุ์อื่นคือกันจังซี่นะแต่เพียงแต่ว่ามีลาวหลายกว่าแม้แต่ยังภาษาจังซี่เนาะเอาเขาเรียกเอิ้นภาษาลาวแม่นบ่แต่ว่าก็มาเอิ้นใหม่เป็นภาษาอีสานด้วยเหตุผลอย่างอื่นดังนั้นน่ะก็เลยอยากจะคิดว่าในเบื้องต้นนี่ขอสันนิษฐานว่ามันเป็นสภาพมันเป็นลักษณะของปัญหาหรือความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้นมายาวนานในหลายๆสมัยจนคนสามารถที่ว่าเบิดหลายเจ้าของก็เห็นว่ารุ่นพ่อแม่เป็นจังไดรุ่นเจ้าของเป็นจังไดรุ่นปู่ย่าเป็นจังไดรุ่นลูกเจ้าของเป็นจังไดซึ่งมันอาจจะบ่ค่อยเปลี่ยนเลยในเรื่องของแบบระดับคุณภาพของชีวิตที่เป็นอยู่จังซี่นะก็เลยบ่ได้คิดว่าคนจํานวนมากที่ลุกขึ้นมาต่อสู้แม้แต่คนเสื้อแดงเนี่ยเพิ่นตระหนักรับรู้ว่าเฮ้ยเฮากําลังต่อสู้เฮากําลังสืบทอดอุดมการณ์ของรุ่นปู่ย่าของเฮาเด้อย่างเช่นน่ะแต่เพิ่นสามารถสําหรับคนที่เพิ่นฮู้เพิ่นก็อาจจะมีสิ่งนั้นแม่นบ่แต่คนที่เพิ่นบ่ฮู้อย่างน้อยเพิ่นก็ฮู้ว่าเฮ้ยความทุกข์มันบ่ได้หนีหายไปไสจากบ้านเฮาค่ะค่ะอ๋อค่ะอุ๊ยอยากมีหลายคําถามเด้อค่ะอยากจะถามต่อตะวันเฮาจะพักอาจารย์ชวนีไว้ตอนนี้ก่อนเด้อค่ะที่แรกคุยกันหลังไม่ว่าจะย่นไม่ไปทางอาจารย์ถนอมได้ว่าหลังจากนี้จะเฮ็ดอีหยังต่อเนาะต่อมาพ่ออาจารย์สวนีเว้าเรื่องชุดความคิดเนี่ยอยากฟังชุดความคิดของคนรุ่นใหม่ยังนิติก่อนเนาะเล่าเรียนกฎหมายมากเล่ายุคในกลุ่มดาวดินมากเล่าเลยเคยเอาชุดความคิดของกับบทผีบุญมาในการต่อสู่บอเราก็อยากฟังเล่าเนาะในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยพวกเจ้ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับกบฏผีบุญบอหรือว่ามันได้ใช้ชุดความคิดอย่างออกมาในการต่อสู่เนี่ยครับได้ยินอยู่นะครับได้ยินค่ะได้ยินครับครับครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะมันได้เริ่มจากที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้นะครับคือมันการที่สีลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวหรือออกมาเฮ็ดกิจกรรมเนี่ยมันเกิดจากความอึดอัดมันเกิดจากความบ่พอใจที่รัฐหรืออื่นๆเนี่ยเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับประชาชนที่เขาเห็นเฮ็ดกับตัวเขาเองที่เขารู้สึกนี่นะครับพอมันเกิดเขาเอิ้นยังล่ะมันเกิดภาวะแบบนี้เกิดจิตสำนึกในการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงอย่างบางอย่างให้มันเท่าเทียมเนี่ยมันสินำไปสู่การศึกษาประวัติศาสตร์ตามมาอีกทีหลังถ้าถามว่ามันสิได้เอาบทเรียนอย่างมาจากนั้นบ่คือผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่สมัยเนี่ยคืออาจจะบ่ได้แบบรู้สึกเชื่อมโยงปานนั้นนะครับแต่ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเฮ็ดให้เขาเข้าใจที่มาของปัญหาปัจจุบันได้หลายขึ้นแล้วก็
ส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันสางจิตสำนึกภายในเขานำให้เขาเสื่อว่าเฮ้ยคนอีสานคนลาวบ้านเฮาเนี่ยมันเป็นนักสู้มาตั้งแต่อดีตแล้วจริงๆนะครับมาที่นี่รุ่นเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นรุ่นเฮาเนี่ยเฮาก็ต้องสู้เพื่อกันเพราะว่าปัญหาตั้งแต่รุ่นตั้งแต่พี่บุญพรรคคอมมิวนิสต์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่คือเก่าสินะครับผมคิดว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ซอยสร้างจิตสำนึกนะครับแล้วก็ซอยให้เข้าใจที่มาของปัญหาในปัจจุบันนี้นะครับก็เลยประมาณนี้ถ้าความเห็นผมนะครับขอเอิญตองเนาะตองคิดว่าถ้าหากว่าถ้ามือนี้มันมีการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมเหมือนภาคอื่นๆเนี่ยมันจะยังเกิดแบบขบวนการเองที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่าตอนปี2502ในช่วงรัฐบาลสลิดมันก็มีแบบนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ย้อนไปปี2444จนกระทั่งถึงตอนนี้มันก็ยังมีการลุกขึ้นมาต่อสู้ถ้าหากเทียบกันกับขบวนการชาวบ้านเนี่ยในภาคอีสานอาจจะเติบโตกว่าภาคอื่นๆมันมองได้แบบนั้นบ่คะผมคิดว่าถ้าปัญหาในภาคอีสานสิเหมือนไปที่บ่มีสิบ่มีกระบวนการเคลื่อนไหวพี่น้องอีหยังจังซี่นะครับคือผมคิดว่าปัญหาสําคัญตอนนี้คือรัฐไทยเนี่ยมันรวมศูนย์อํานาจตัดสินใจไปที่ส่วนกลางที่กรุงเทพคือกรุงเทพจะเป็นคนกําหนดทุกอย่างเลยในอีสานการพัฒนาการนู่นนั่นนี่การเมืองโครงสร้างอย่างเงี้ยคือส่วนกลางกําหนดหมดเลยแล้วคนอีสานเนี่ยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาคือต้องนั่งอยู่บ้านแล้วก็รอรับการพัฒนาที่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อีหยังคือคนที่ได้ประโยชน์อีหลีก็คือกลุ่มที่กำหนดกลุ่มทุนกลุ่มที่อำนาจการทหารเมืองกลุ่มต่างกลุ่มเหล่านั้นมากกว่านะครับมันเลยเหตุให้คนอีสานเนี่ยมีภาพของการต่อสู้อยู่ตลอดเพราะว่าชีวิตเขาเนี่ยถูกกำหนดโดยคนอื่นมาตลอดนะครับถ้าคนอีสานจะไม่ต้องออกมาต่อสู้คือต้องกระจายอำนาจมาให้เพิ่นในการออกแบบชีวิตของเพราะคนอีสานเนี่ยทั่วภูมิภาคเนี่ยวิถีชีวิตบ่คือกันมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติเผ่าพันธุ์วิถีชีวิตความคิดความเชื่อเนี่ยบ่คือกันเลยภาษาแม้แต่ภาษาเองนะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดจากส่วนกลางลงมาเป็นบอกให้มันเป็นคือกันหมดเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอำนาจให้คนอีสานกำหนดชีวิตเจ้าของครับค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเฮาพักต่อไว้บึดนึงเนาะเดี๋ยวเฮาจะกลับมาคุยรายละเอียดในการต่อสู้ของตอนนี้เขาเอิญตัวเองว่าอย่างก็กลุ่มราษฎรราษฎรโขงชิมงูนครับค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ฟังรายละเอียดแล้วว่าเบิ่งเพิ่นทิศทางของคนรุ่นใหม่ขัดเสาสิเคลื่อนไปจังใดเนาะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการคลึกกำนั่งกันค่อนข้างน่าสนใจพอดีเนาะโดยเฉพาะมื้อนี้วันที่24มิถุนายนมีการจัดกิจกรรมทั่วอีสานเนาะค่ะเดี๋ยวพอดีเขาจะมากลับมาเขาจะมาหาอาจารย์ถนอมเนาะอาจารย์ถนอมชาติภักดีเล่าเอิญเจ้าของว่าเป็นนักปฏิบัติการทางศิลปะได้ค่ะจะขออภัยหลายๆที่เอิญผิดตอนแรกเนาะไปที่นี่สิ่งหนึ่งที่เฮาชวนอาจารย์มัธนอมมาเว้าเรื่องนี้ก็คือว่าในมื้อเร็วๆนี้เนาะวันที่26 27บ่ค่ะเราสิไปลงพื้นที่อยู่บ้านสะพื้อซึ่งเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์สำคัญของผีบุญและกับปีที่แล้วเนี่ยในงานอุดรอุบลอเจนดานะคะเราก็ได้มีการทกเถียงกันเรื่องประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ผีบุญประวัติศาสตร์ราษฎรประวัติศาสตร์อย่างต่างๆเล่าสิลงไปพื้นที่สะพื้อเฮ็ดหยังเราจะไปลื้อฟื้นประวัติศาสตร์เฮ็ดหยังหลายคนอาจจะบอกว่าจะฟื้นฝอยหาแต่เคสเฮ็ดหยังนะตอนนี้เรากำลังเดินทางด้วยค่ะอยู่ในรถอาจจะเพ่งนิดนึงนะคะอาจารย์เชิญค่ะครับได้ยินบ่นี่ได้ยินเนาะชัดเจนค่ะครับก็ต้องขอโทษครับตอนนี้กำลังไปประเทศขอนแก่นอยู่ในระหว่างการเดินทางอีหลีเราก็เตรียมมาพอประมาณกับเรื่องว่าเฮาสิทบทวนเรื่องการต่อสู้ของคนในที่ลาบสูงลาบลุ่มโขงชีมูนจังไหนค่ะเพราะว่าคือขันเฮาขีดเส้นเอาช่วงทศวรรษ2440นี่ก็แสดงว่าประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นเฮาบ่เว้าถึงบ่
เราเป็นยังจังเอิญประวัติศาสตร์เราสิไปทบทวนอีหยังเป็นหยังพลังของคนยากคนจนทั่วโลกนี่มันคือแพร่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ2440ลากเส้นศูนย์สูตรแถวอาจารย์ปูเว่าถึงอเมริกาใต้เนาะจริงๆแล้วมันเกิดการต่อสู้พร้อมๆกันใน2440นี่ในนิคารากัวเม็กซิโกเปรูทุกมองแถบนั้นต่อสู้พร้อมกันหมดแต่เขาได้ชัยชนะบ่มีหยุดสู้พร้อมกันกับผีบุญสู้กับฝรั่งเศสสู้กับสยามคนนิคารากัวก็สู้กับโปรตุเกสกับสเปนคนเม็กซิโกก็สร้างขบวนการซาปาตาขึ้นมานิคารากัวก็สร้างเซนิสตาขึ้นมาเปรูก็สร้างขึ้นมาทุกหม่องชิลีลุกขึ้นปฏิวัติได้หมดแต่เป็นหยังโขงชีมูลถึงย่อยยับให้กับรัฐไทยกับฝรั่งเศสนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นคือประเด็นหนึ่งที่ผมลืมว่านักประวัติศาสตร์นักมนุษยวิทยานักหยังทั้งหลายส่วนมากเวลาศึกษานี่หาแต่กันหล่อนของเจ้าของบ่ดึงเอาตัวสำคัญคือเรื่องของกระบวนการการปฏิวัติทางศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาแปะอยู่ในเนื้อหาเลยเมื่อเศร้านี่อาจารย์ธงชัยก็เว้าของจอห์นสเนลในเรื่องการเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองแต่เป็นยังมลากไปถึงของมาชาลซานซานินในเรื่องของเดอะสแตงเจอร์คิงพระราชาผู้แปลกหน้าที่เข้ามาเยือนอีสานประสงค์ประหลาดเข้ามาอีสานในช่วงรัชกาลที่3รัชกาลที่4พระราชาผู้แปลกหน้าเป็นผู้ใดล่ะเราเป็นหยังจังเฮาจังตื่นเต้นกับเรื่องนี้ค่ะผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญละคันเฮาเสียไปคุดประวัติศาสตร์ตั้งขีดเส้นใน2444คือ120ปีผ่านมานี่เฮาสิไปคุดอีหยังสิไปหากระดูกพ่อบ่ไผล่ะเป็นคนถมไผล่ะเป็นคนเขียนเพราะฉะนั้นผมก็มาสนใจในเรื่องการในเรื่องของ art activist ก็คือการปฏิบัติการทางศิลปะกิจกรรมทางศิลปะที่เป็นกระบวนการทางการเมืองเพราะว่ารัฐไทยพยายามแยกศิลปะแยกออกไปจากการเมืองตลอดเวลาแต่ซุ่มต่อต้านคนจนเนี่ยใส่กระบวนการทางศิลปะเพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองกับชนชั้นนำตลอดเวลาเพราะว่าประวัติศาสตร์คนจนทั่วโลกคือการมัดแมนยูผีบุญทำอิฐก็คือพระเทศมันก็จังแปลงเป็นหมอลำกามาลำเพื่อที่บอกเรื่องเล่าของเจ้าของว่าสั้นหมอลำนี่บทหมอลำถึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะหมอลำมันก็ถือตีความหมายประสูเพลงทุกกระบวนการอย่างต่างๆทุกกระบวนการทั้งศิลปะวัฒนธรรมคันมันบ่หายแห้งอีกในรัชกาลที่4รัชกาลที่5สิห้ามเรื่องเป่าแค้นเรื่องดนตรีเล่าบ่นี่คือพิสงของมันแต่ปัญหาก็คือว่าประวัติศาสตร์มันก็คือจังสมปาสมตอนเนี่ยขาดมองถูกขอดคือใส่กรอบน้อยก็มองหันน้อยก็มองบ่มีผู้ใดต่อคันมีผู้ใดเสื่อมต่อนี่ปานนี่นี่ได้ยกท่องแรงกันหมดล่ะค่ะย่านคือบ่ว่าไผก็ตามก็ว่ามีแต่ว่ากระจายอำนาจมาตีล่ะแต่ยังจะไปผูกส่วนกันไปเว้าถึงมันเฮ็ดหยังคันสิสู้ค่ะยังผมเห็นเรื่องแมนิเฟสโตอเจนดาแล้วมาซัมมิตขึ้นมานี่บ่ได้ไปสนใจแม่มึงเสียดอีหยังมึงสิเฮ็ดโขกน้องหน้ากูสิบ่เฮ็ดกูเสียศิลปะเป็นเครื่องต่อรองเฮ็ดได้หน่อยก็เอาหน่อยมึงแสดงในพิพิธภัณฑ์กูแสดงในตึกห้างค
มึงว่าเรื่องนางงามกูเอาเปิดซองให้มึงเบิ่งมึงว่าเรื่องมหรสพกูเปิดสนามราชประหารให้มึงเบิ่งคือไอ้หยังก็ได้แย่เข้าไปพุดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอันนี้แหละคือผมคิดว่าเป็นหยังว่าเรื่องแรงบันดาลใจผีบุญเนี่ยคืออีหลีแหละผมคิดว่าเป็นเพราะว่าเปิดเรื่องผีบุญขึ้นมาเนี่ยมันลากเส้นประวัติศาสตร์ระนาบไปในทั่วโลกพร้อมๆกันในช่วงปี1880ช่วงปี1800ที่เริ่มการล่าอาณานิคมอย่างขนาดใหญ่นี่ล่ะค่ะบ่ว่าอินโดบ่ว่าไสก็แล้วแต่พร้อมๆกันค่ะแล้วมันสิเห็นพลังของคนจนพลังของคนถูกกดทับเนี่ยทั่วโลกลุกขึ้นมาสู่ไผสู่ย่าวกาชนะไผถูกต้อนถูกด่าก็จบไปประวัติศาสตร์ก็ถูกปิดเสียดายอีหลีผีบุญถูกตัดตอนไปเสียดายอีหลีผีบุญรุ่น2ก็ถูกบ่เว้าถึงมีไผเว้าถึงเสรีไทยอีสานดังๆพอกับเสรีไทยกรุงเทพเนี่ยขออยากถามไผเว้าถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้ของเตียงศิริกันของคู่ข้องจันดาวงของไผอีกไผแน่มีไผเว้าถึงเวลาเว้าถึงเสรีไทยก็เว้าแต่เสรีไทยกรุงเทพสิแตกมึงว่าคนอีสานคนล่าลุ่มนำของชิมูลเฮ็ดหยังโขบๆอยู่สร้างอนุสาวรีย์กำลังสูบยาจอก่ออยู่ตีนผู้พ่านบ่เคยเว้าถึงเรื่องนี้บ่เคยใส่บทบาทศิลปะเข้ามาเลยค่ะอาจารย์ว่าเป็นหยังเขาคือบ่เว้าเรื่องฮอดเรื่องเสรีไทยรุ่น2หรือว่าผีบุญรุ่น2ที่อาจารย์บอกอ้าวเราเขาเป็นไผอ่ะก็ย่อครับไปงอว่าส่วนกลางนั่นล่ะของมูลนิธิเฮาสร้างเองก็ได้บ่ต้องไปอันนี้บ่มีเงินก็ขายของอยู่เงินเจ้าของคือข่อยเพียงค่ะขายมาเฮ็ดสร้างแม่มันค่ะคือคันบ่สู่แบบนี้มันสู่บ่ได้ดอกคันสิไปบอกโอ้โหรัฐไทยแม่งแบบมันแน่นอนอยู่แล้วเจ้าสู่ตอนนี้ต่อไปเฮาตาย10ศาสตร์ก็บ่มีทางชนะค่ะคันสิบอกว่าเขียนประวัติศาสตร์ตัวเองก็ต้องสู้ด้วยตัวเองก่อนค่ะว่าต้องไปขอลองส่วนกลางว่ามันเสียอีหยังจังไหนค่ะเพราะส่วนกลางมันมีอยู่ทุกหม่องอำนาจมันอยู่ผู้ว่าทุกหม่องนายอำเภอปลัดผู้ขี่หูดากอยู่ทุกหม่องก็คือส่วนกลางนั่นล่ะคันสิไปง้อพวกนี้เนี่ยบ่ต้องเฮ็ดอีหยังดอกค่ะเออว่าซั่นโรคระบาดโรคหาตําปอดนี่มันเป็นเมื่อปีเมื่อซาดนั่นล่ะค่ะบัดนี้อาจารย์พ่อเว้าฮอดประวัติศาสตร์ผีบุญเนี่ยอาจารย์เป็นยังคืออยากไปลงพื้นที่ในบ้านสะพื้นใหญ่มีโครงการอีหยังอยู่ในบ้านสะพื้นใหญ่คืออีหลีแล้วนี่ปกติที่ผมเฮ็ดปฏิบัติการทางศิลปะ2ปีเถื่อเนาะขอนแก่นถือว่าเป็นมุดหมายเพราะว่าอยากขุดกระดูกจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาดาย้อนที่มันเปิดประตูนรกสู่อีสานนี่ล่ะน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนี่ล่ะนี่คือหายนะของคนอีสานที่บ่สามารถต่อกรได้กับรัฐไทยค่ะก็ถึงใส่มุดหมายของขอนแก่นเป็นพร่ำประกาศในเมื่อรัฐไทยใส่จอมพลสฤษดิ์ประกาศขอนแก่นเฮากับไทยบ้านกับแมนิเฟสโตขอนแก่นมีแมนิเฟสโตคือกันและอุบลในฐานะที่มีวาระซ่อนเล่นหลายก็เลยใส่อุบลอเจนดาก็เปิดประวัติศาสตร์เรื่องผีบุญขึ้นมาเพื่อสิได้ง่ายเพื่อสิได้ปีนเรื่องราวต่างๆมาซอยกันผมผู้เดียวบ่ฮู้ดอกผมขอความฮู้จากซุ่มอาจารย์ปูซุ่มอาจารย์ที่ซุ่มผู้ใดพี่น้องอีกคุณเมื่อผมบ่ได้ฮู้เรื่องดอกว่าสั่นถึงลดระดับทําลายความเป็นศิลปินเหมือนผมบ่เป็นศิลปินผู้ใดบ่เป็นศิลปินทุกคนเป็นนักปฏิบัติการใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการแย่ดากมันค่ะอาจารย์จะเพจจังไหนในบ้านสะพื้นใหญ่ค่ะอาจารย์จะเพจจังไหนในบ้านสะพื้นใหญ่ค่ะบ่ต้องหูอันนี้คือต้องใส่ต้องไปคุยกับไทบ้านผมบ่เคยว่าผมสิเพจอีหยังคันบ่ถามไทบ้านก่อนอันนี้คือสําคัญว่าคือสําคัญอย่างสิปกติแล้วเนี่ยโครงการศิลปะทั่วโลกสิเฮ็ดแบบไซส์สเปซิฟิกคือการจําลองพื้นที่ไปแสดงในเมืองแต่ของเฮานี่คือสิเป็นออนไซต์ก็คือแสดงในพื้นที่
เลยถึงว่าสิบ่มีผู้ใดเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่มีการเว้าถึงให้มันเกิดไดอะล็อกให้มันเกิดซิมโพเซียมให้มันเกิดเฮ็ดเราโทเมาแล้วก็เว้ากันนี่แหละคือซิมโพเซียมค่อยนี่แหละคือศิลปะนี่คือการปฏิบัติการคือการแย่แย่ง่ายปีนเว้าถึงร่างกระดูกขึ้นมาอันนี้อันนี้ก็เคยก็เลยคิดว่าปีหน้าอุบลกสิจัดเดือน4วันที่4ครบ120ปีบวก1พอดีคันนี้นับ2444เนาะปีนี้มันก็2564บวก1กับปีหน้าเป็น121ปีบวก1เป็น120ปีบวก1คิดเบิ่งก็คิดว่าเฮ็ดได้ทางไหนก็แล้วแต่ชุมชนคนในบ้านสิว่านําเรื่องพวกนี้ว่ากันบ่ได้ต้องใส่เวลาการปฏิบัติการทั้งสิบใบต้องอดทนต้องยอมเมื่อยต้องยอมด่าถึกให้ด่าว่าไปเป็นบ่เป็นอีกเรื่องนึงขอให้ได้เว้าขอให้ได้ปีนเรื่องเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเว้าปีนึงเว้า3คนก็บ่เป็นหยังดีกว่าบ่มีผู้ใดเว้าเลยครับอันนี้ล่ะครับโครงการอ๋อค่ะเออเออเออก็เลยว่าสิไปสำรวจค่ะออกจากบ้านสำรวจมาสำรวจเนาะมีอย่างอีกบ่ค่ะมีอย่างอีกบ่ไปรอบสองเอาไว้รอบสองจังสี่ส่วนเห็ดค่ะค่ะก็คือว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมบ่รู้ว่าบ้านสะพื้ใหญ่อยู่ไสเนาะบ้านสะพื้ใหญ่อยู่อำเภอตระการพืชผลนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยล่ะถ้าหากว่าไผสงสัยว่าบ้านสะพื้ใหญ่คือแรงอีหยังเป็นยังอาจารย์ถนอมจะต้องลงพื้นที่เป็นยังห้อยต้องมาเว้าหอดนะกลับไปอ่านในซีรีส์ชุดของพี่บุญในอีสานนะคะเขาจะเอามีการอธิบายเว้าให้ฟังหลายคนสัมผัสหลายคนที่อยู่ในบ้านสะพื้ใหญ่ว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นอีหยังนะคะแต่ว่าพื้นที่บริเวณนั้นก็คือเคยมีคนตายอยู่นั่นเลาะขึ้นลอยศพแน่นอนค่ะที่นี่ก็เลยเป็นทีมาของเรื่องเล่าในชุมชนเรื่องเล่าจนฮอดมือนี่ล่ะ120ปีผ่านมากอ่ะบ่มีไผได้บันทึกประวัติศาสตร์หรือว่าใบบันทึกความจริงไว้มีแต่แบบเป่าเป็นการบอกต่อมาเนาะมื้อนี้เฮาก็เลยในฐานะอีสานเรคคอร์ดกับคณะรัฐศาสตร์เองเนี่ยเฮาก็เลยมานั่งคุยกันเพราะว่าคนที่ในเหตุการณ์เนี่ยพวกเจ้าก็ดับแนวไปแล้วแม่นบ่คะเพิ่นเจ้าก็บ่ได้อยู่ให้เว้าให้เฮาฟังแล้วแม่นบ่คะแต่ในฐานะเฮาเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยเฮาก็สงสัยเนาะแล้วเฮาสิเรียนรู้ได้จังได๋อ่ะทบทวนมันไปจังได๋แล้วมันสิไปจังได๋นะคะแล้วก็มื้อเช้านี่ก็ได้มีการคุยกับหลายๆคนเนาะก็มีอาจารย์ธงชัยอาจารย์ธีรพลอันใหม่นะคะมีโอ้ยหลายคนนะคะสามารถย้อนหลังได้ประเทศนี้ตอนนี้อ่ะเฮายังมาคุยกันรอบ2ว่าพอเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเฮาจะไปยังไงนะคะอาจารย์สรพจน์ค่ะอาจารย์พอเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วเราจะไปต่อยังไงคะอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักวิชาการนะคะมีรากเป็นคือพ่อแม่อาจจะมีสายสัมพันธ์กับคนแถวนี้อะไรเงี้ยค่ะเราจะไปต่อยังไงคะในฐานะที่เป็นนักประวัติศาสตร์เป็นนักวิชาการค่ะอาจารย์เชิญค่ะขออภัยค่ะได้ยินเสียงไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะโอเคได้ยินค่ะครับนิดนึงครับผมไม่ได้เป็นนักวิชาการประวัติศาสตร์นะครับผมคือโดยเนื้อแท้แล้วผมค่อนข้างพันทางมากผมจบวรรณคดีฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไปเรียนศิลปะการละครนะครับวันนี้ผมก็แอบเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์อยู่นะครับในระดับป.เอกเนี่ยคือมันค่อนข้างพันทางแต่สิ่งที่เห็นมาตลอดก็คือเรื่องของสังคมอะไรต่างๆครับว่าอย่างตอนที่ผมเรียนภาษาฝรั่งเศสผมก็สนใจเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสจนเพื่อนร่วมรุ่นเขาบอกว่าผมคงเป็นเหมือนพวกนักปฏิวัติฝรั่งเศสที่แบบอะไรก็รุนแรงไปปฏิวัติอย่างเดียวนะครับเวลาที่เขาเขียนถึงหนังสือพวกมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งแต่ว่าโดยประวัติศาสตร์เนี่ยผมเรียนทางด้านอักษรศาสตร์
ครับเพราะฉะนั้นมันก็มีพื้นฐานที่มันต้องเรียนตั้งแต่ระดับมัธยมแล้วนะครับมันก็มีหลายอย่างที่บางครั้งก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอย่างเช่นบอกว่าประวัติศาสตร์ไม่มีวันที่จะซ้ำรอยซึ่งผมก็เห็นว่ามันก็ซ้ำรอยอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่รายละเอียดมันจะไม่เหมือนกันแต่โครงสร้างมันก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เรียนทางด้านวรรณกรรมหรือวรรณคดีด้วยมันก็จะมองประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นตัวบทนะครับตัวบทที่เป็นสนามของความหมายของข้อความอะไรบางอย่างที่เราเข้ามาแล้วเราช่วงชิงที่จะเล่าเรื่องก็ได้นะครับสำหรับในพื้นที่อีสานเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตมาจากประสบการณ์การสอนผมก็คือว่าคนอีสานถูกทำให้เป็นไทยนะครับผมมักจะถามนักศึกษาที่ผมสอนอยู่เสมอว่าตกลงภาษาอีสานที่เราพูดเนี่ยมันภาษาไทยหรือภาษาลาวส่วนใหญ่เขาก็บอกภาษาไทยซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับจริงๆมันก็คือภาษาลาวนะครับก็ได้อิทธิพลจากลาวล้านช้างทั้งนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาที่ดาราจากลาวเขาพูดสำเนียงแบบเวียงจันทร์คนแถวอีสานเราก็หัวเราะเขาซึ่งผมก็บอกว่ามันคือความไม่หลากหลายในการที่จะรับรู้ในเรื่องของภาษาด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งเราถามว่าสิงคืออะไรดอนปู่ตาคืออะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องสินไซเรื่องคู่แต้มอะไรต่างๆก็ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งที่น่าเศร้าคือในสิงอีสานในบางที่เนี่ยการวาดอวัยวะอย่างจงแจ้งมันเป็นสกุลช่างแล้วก็เป็นผมว่าเป็นความงามอย่างนี้แต่ชาวบ้านเองนะครับด้วยความที่มีคติอะไรไปอย่างครอบงำโดยผ่านระบบการศึกษาเนี่ยนะการที่ลาวถูกทำให้เป็นไทยเนี่ยนะครับก็ไปลบภาพอวัยวะต่างๆเหล่านั้นซึ่งผมว่ามันทำให้เราลืมถึงวิถีดั้งเดิมแบบเกษตรกรรมที่เรื่องสองแง่สองงามเนี่ยมันก็จะเป็นกุศโลบายอันหนึ่งในการที่จะหล่อหลอมชุมชนอะไรต่างๆนะจากการสังเกตจากคนนอกมันก็เลยทำให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าพอสมควรที่เราไม่เห็นคุณค่าหรือศักยภาพในตัวเราอย่างเพียงพอนะครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจมากคือว่าช่วง1หรือ2ปีที่ผ่านมาเวลาผมพูดประเด็นทางการเมืองในห้องสิ่งที่ได้ตอบรับจากนักศึกษานี่มีเยอะมากครับเป็นประเด็นที่แบบผมตัวผมเองก็ยังไม่คาดคิดว่าจะได้รับผลตอบรับขนาดนั้นนะอย่างวันนี้นะครับผมก็แชร์การเสวนาของอีสานเรคคอร์ดไปในกลุ่มการเรียนของผมด้วยนะซึ่งมีเด็กหลายคนสนใจมากแล้วก็ตื่นรู้ที่อยากจะรับรู้หรือรับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับผมว่าอันนึงที่มันเกิดกระแสแบบนี้นะครับในยุคสมัยนึงที่รู้สึกว่าคนอีสานเราเนี่ยมันมีศักยภาพที่สามารถที่จะจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองมีกองทุนหมู่บ้านล้านใช่ไหมครับให้เขาสามารถที่จะลองผิดลองถูกได้อำนาจอยู่ในมือเขาแล้ววันดีคืนดีมันก็หายไปอีกแล้วคนในเจเนอเรชันหรือในเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขาก็เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณภาพชีวิตของคุณของคนจะดีขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องพูดถึงเรื่องปากท้องขึ้นมาก่อนซึ่งสภาพสังคมทุกวันนี้มันก็เห็นอยู่แล้วนะครับแล้วแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเช่น Facebook ก็ดีนะครับหรือ Twitter เนี่ยโดยเฉพาะ Twitter เนี่ยปัจจุบันนี้มันเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญมากอย่างรุ่นเราก็จะไม่ทันรุ่นที่เขาถ่าย Twitter แล้วเขาเห็นข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างรวดเร็วคือเด็กรุ่นนี้คือรับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากนะครับมันก็จะเป็นกระแสอันหนึ่งที่ทำให้เรื่องทางประวัติศาสตร์ได้รับการตื่นตัวขึ้นมาด้วยว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยอีสานเนี่ยมันควรจะเรียกว่าอีสานไหมนะครับซึ่งมันมีความย้อนแย้งในประเด็นความหมายที่อาจารย์โชคชัยอาจารย์ธงชัยก็พูดไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลบางอย่างที่มันถูกปกปิดอยู่มันก็ได้รับการเปิดเผยหรือเปิดโปงขึ้นมานะครับแล้วคิดว่าถ้าในรุ่นผมนี่ก็อาจจะไม่ได้ตื่นตัวมากนะเพราะว่านะครับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลทางสื่อทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างจะเชื่องช้ากว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นนี้นะครับเวลาเขาทำอะไรเขาทำได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบไก่กาทำแบบมืออาชีพทีเดียวนะครับดังเราจะเห็นจากเวลาจัดชุมนุมเนี่ยทำโปสเตอร์ทำอะไรแค่
มีมือถืออย่างเดียวก็ทำได้แล้วเนี่ยครับตรงเนี้ยที่มันเป็นแกปอันนึงที่มันทำให้เห็นว่าคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นนี้กระแสที่มันปลุกเราตรงเนี้ยมันทำให้ปลุกประวัติศาสตร์ให้มีชีวิตขึ้นมาด้วยเพราะเมื่อก่อนเนี้ยนะครับประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนรู้ว่าคนไทยก็มาจากเทือกเขาอันไตเนี่ยนายกตู่ยังพูดแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือนะฮะแต่ว่าสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับมันก็ยังอยู่โดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มรุ่นของในสังคมของผู้สูงอายุซึ่งนับวันจะมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกระแสตรงนี้แหละที่ทำให้เห็นว่ามันพลิกอย่างรวดเร็วนะครับเราคงไม่ได้ดูตามกระแสทุกอย่างวินาการค่อยเป็นค่อยไปนะบางอย่างนี่มันพลิกผันแบบควอนตัมไมโครนิกเลยคือแบบบทมันจะพลิกมันก็พลิกขึ้นมาอย่างนั้นนะครับเพราะในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตรงนี้สำคัญครับแล้วก็มันเป็นเรียกว่าเป็นข้อดีอันนึงที่นะครับเป็นอาวุธที่เราควรจะฉกฉวยไว้สำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยถูกทำให้ไม่มีความรู้ในทุกภูมิภาคของไทยถ้าเรารู้ว่าประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเราอะนะครับมันแบบมันบื้อใบ้แค่ไหนนะครับนะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันมีการบันทึกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเขาให้คนธรรมดาเนี่ยแค่อ่านออกเขียนได้ส่วนศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษก็คือคนชั้นสูงพวกลูกท่านหลานเธอทั้งหลายหรือพวกชนชั้นกลางที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่สามารถจ่ายเงินได้เพราะเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษที่เราเรียนมาเนี่ยมันออกเสียงผิดหมดเลยนะครับเพราะเราเรียนภาษาอังกฤษด้วยการอ่านไม่ใช่การสื่อสารในระบบซึ่งหน้าซึ่งเน้นการพูดการฟังคือมันทำให้เราแค่อ่านออกเขียนได้เรารับรู้ข้อมูลแต่ว่าเขาไม่ได้สอนเรื่องวิธีคิดวิเคราะห์ซึ่งบางครั้งมันมาจากพร้อมทั้งการอ่านด้วยแต่อ่านแบบท่องจำมันไม่ให้อ่านในเชิงลึกเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเราก็ต้องสามารถอ่านในเชิงคิดวิเคราะห์ได้นะฮะแล้วสิ่งที่สำคัญจะทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตขึ้นมาได้คือมันต้องมาตอบปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้อยู่ว่าอดีตเป็นยังไงมีลักษณะรูปลักษณ์แค่ไหนมันก็จะมีความสวยงามของอดีตอยู่ซึ่งเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์มันก็ต้องดูเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์มันก็ไม่ได้เพียงพอที่เราเห็นภาพที่เป็นจริงทั้งหมดบางครั้งก็ต้องอาศัยจินตนาการจากการอ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้วยนึกออกไหมครับเพราะนั้นหลักฐานอะไรที่มันไม่เพียงพอและยิ่งถูกทำให้ลบเลือนไปหรือถูกปกปิดหรือถูกทำให้ลืมนะครับเมื่อเกิดกระแสที่ทำให้เกิดการขุดคุยขึ้นมานะครับอย่างเช่นตอนนี้มันก็จะมีเท็กซ์หลายอันมากที่น่าสนใจในตลาดหลวงของเรานะครับหรือแม้กระทั่งในทวิตเตอร์นะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่เขาก็สามารถไปหาอ่านได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะต้องเกิดประเด็นถกเถียงต่อไปในการสร้างเรื่องเล่าของตัวเราเองขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพูดถึงการเข้าถึงหรือสิทธิในการที่จะเสนอเรื่องเล่าอย่างเท่าเทียมนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการถกเถียงเพื่อไปสู่ข้อเท็จจริงจริงๆนะครับและเราก็สังเกตได้ว่าด้วยวิธีการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์พวกนี้นะครับเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเล่นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมุดหน้าใสหรือหมุดคณะราษฎรหรือประเด็นอะไรต่างๆนะครับประเด็นที่เราสามารถสร้างงานแล้วมันบ่อนซ่อได้คือเรื่องมีเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่มันล้อเลียนทุกอย่างได้มันไม่ใช่แค่ให้สร้างความขบขันและขันขื่นแต่มันมีความเสียดเย้ยอะไรบางอย่างที่ถ้าชนชั้นนำที่มันต้องการที่จะแช่แข็งสภาพประเทศเรามาเห็นก็คงก็น่าจะเป็นโรคหัวใจหรือก็อาจจะอ่วนได้พอสมควรทีเดียวครับว่าครับค่ะขอบคุณนะคะประเด็นหนึ่งที่อาจารย์สรพจน์ได้เสนอนะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือประวัติศาสตร์ที่ถูกปกปิดนี่ควรมีการขุดค้นให้มากนะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ที่มันมีชีวิตแล้วคนอยากเรียนรู้มากขึ้นเนาะว่าจะสามารถเอามาต่อให้มันมีชีวิตมากขึ้นได้ยังไงซึ่งคนรุ่นใหม่ทำได้ดีนะคะก็อันนี้ก็หลายคนอาจจะฟังแล้วอาจจะนำไปปรับใช้ก็ได้นะคะก็อาจารย์สรพจน์ก็เป็น
็นการเสนอทางออกนะว่ามีการควรทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตมากกว่านี้นะคะก็ขอบคุณค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายเก็บๆไว้แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อขอสวิชมาหาอาจารย์โซนี่ค่ะอาจารย์สิ่งที่อาจารย์สิ่งข้าเทือกที่แล้วอาจารย์ได้ว่าไว้เนาะว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเขาเจ้าเรียนรู้จากความทุกข์ยากเนาะแต่ที่เหนือถ้าหากว่าจากมองจากการต่อสู้ล่ะเขาเจ้าสิไปยังไงในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาประวัติศาสตร์การต่อสู้เราคือบทเรียนของคนเสื้อแดงเนี่ยมันได้สอนอีหยังถึงการต่อสู้ของคนรุ่นนี้บ่เราเขาเจ้าสิแชร์ความรู้กันไปได้จังไดค่ะแบบเหมือนกับว่าในคนเสื้อแดงเขาเจ้ามีบทเรียนแบบนี้เด้อในคนรุ่นใหม่นี่อย่าเอาบทเรียนแบบนี้ไปใส่เด้อมันบ่ดีหรือว่ามันเกิดความผลาดพลั้งมาแล้วมันจะมีการทบทวนหรือกับสารต่อกันได้ยังไงคะอาจารย์ค่ะบ่ยากเนาะผู้ใดนี่ล่ะค่ะมันมีผู้ใดบอกผู้ใดได้อยู่บ่บ้านเฮานี่เฮ้อมันฟังกันอยู่บ่คือคิดว่าจังซี่เนาะที่คือถ้าเว้าถึงตรงๆว่าทุกมื้อนี่ผู้ใดเปิดตัวหรือว่าแสดงตัวว่าเป็นคนเสื้อแดงเฮาสิเห็นแต่หน้าคนเฒ่าๆเด้ คนที่คือถ้าเป็นคนหนุ่มสาวเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็เฒ่าแล้วนะถ้า20ก็30กว่าถ้า40ก็เข้า50กว่า50กว่า60กว่าที่ยังเอิ้นเจ้าของว่าเป็นแดงสินะมันนี่ในการรับรู้ในการก่อโตขึ้นมาจังสีมันมาจากความที่แบบอีหลีแล้วก็บ่แม่นไผมันบ่แค่แบบว่าคนธรรมดาทั่วไปที่แบบว่าข้อยก็เลือกพรรคข้อยก็ชนะการเลือกตั้งจังคือมาเฮ็ดจังสีข้อยคือเฮ็ดดูแท้เฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปโอ้ข้อยบ่ไหวแล้วข้อยก็เซาเป็นไทบ้านซื่อๆข้อยเซาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานข้อยก็มาลงถนนอย่างจังซี่นะคือคิดว่าเรื่องของบทเรียนเรื่องของอีหยังเนี่ยก็พากันเรียนรู้เองซะเพราะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์มีการมองโลกที่ต่างกันเจเนเรชันกับคนละวัยคนละรุ่นคนละวิถีชีวิตคนละแนวทางชีวิตคนละอาจจะคนละเป้าหมายในเป้าหมายใหญ่ในการต่อสู้แต่ว่าถ้าถามว่าเป้าหมายใหญ่ในการต่อสู้ก็เพื่อว่าทุกคนก็อยากเป็นที่ยอมรับมีเสียงที่ซ้ำกันอยู่ในระบบที่มันเป็นประชาธิปไตยที่เคารพเสียงเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่าเฮาต้องการระบบที่เคารพเสียงของประชาชนแต่ละคนดังนั้นเจ้าสิมักแบบนี้ข่อยสิมักแบบนั้นข่อยอยากได้พรรคนี้ข่อยมักนโยบายนั้นก็ขอให้มันมีพื้นที่ที่สามารถที่จะเว้าทกเถียงกันได้บ่แม่นสิหน้าด่ากันว่าเจ้าสู้บ่พอเจ้าคือซ้ำนั้นจังซี่นะคือตอนเนี้ยสิ่งที่เจ้าของสังเกตเห็นก็คือแบบว่าพอหลายคนเริ่มต่อสู้ไปโดนมีความรู้สึกว่าข้อยก็เมื่อยเด้อหยังสิน่าข้อยคืออยู่แถวเข้าใจว่าคนเฮาต้นทุนทางสังคมทางเศรษฐกิจมันบ่ซ้ํากันคือออกมาต่อสู้มื้อนี้มื้ออื่นก็คือลูกคือสิมีเงินไปโรงเรียนแม่นบ่คือแบบว่าสิกินหยังแม่นบ่คือเฮ็ดได้ซ้ํานี้สําหรับเจ้าของน่ะคิดว่าคือสิตามมาโดนตามหลายๆกลุ่มมีความรู้สึกว่าบางกลุ่มกะคือกาหารเข้มแข็งเฮาก็ชื่นชมในขณะที่บางกลุ่มก็คอยยางทั้งหลังพักๆดันๆสําหรับเจ้าของนี่มองว่าแต่ยางไปข้างหน้าเฮาฮู้ว่าชาวบ้านเมืองเฮานี่มันมีความเหลื่อมล้ําหลายโพดเวลาเฮาเว้าเรื่องเนี่ยสิมีคนมาตีเสมอว่าความเหลื่อมล้ํามันเป็นธรรมชาติหานิเวศมันยังบ่ทอกันเออเซาเว้าได้แล้วมันเป็นอยู่คือกันถูกบ่เฮาเว้าเรื่องนี้กันหลายคือเฮายอมรับว่าคนมีอำนาจบ่ทอกันมีฐานะบ่ทอกันแม่นแต่เฮาเป็นคนเป็นพลเมืองคือกันสิ่งนี้เฮาสิต้องเคารพแต่ถ้าเฮาคิดว่าเฮาต่อสู้เพื่อผลักดันหลักการนี้เฮาก็ต้องฟังหมู่ว่าแบบว่าเออหมู่มีแห่งสู่ซ้ํานี้ให้กําลังใจกันจังซี่นะคือถ้าเฮาคิดว่ามันมีขบวนใหญ่ที่เฮาอยากจะย่างบ่แม่นสุกกันไปสุกกันมาข้อยฮู้ประวัติศาสตร์หลายกว่าข้อยฮู้ว่านี่คือต้นตอของปัญหาเจ้ายังบ่บ่ถ้าเวลาคือเจ้าของเนี่ยสอนหนังสือเนาะแง่เฮาเห็นคนบางคนเนี่ยเค้ามีความคิดที่แบบเค้าถือครอบไว้โดนซ้ําใดล่ะซ้ําสิได้เรียนรู้อย่างใหม่ๆมันบ่แม่นสิ่งที่ยากมันต้องเปิดใจมันต้องกล้านําเด้ที่จะกล้าคิดว่ามันเป็นไปได้อยู่บ่จังซี่คือถึงเจ้าของเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่แบบว่าบ่ประสีภาษาอีหยังจังซี่นะ
เออก็สิตัวนศาสตร์เจ้าของว่าคือว่าโอ้กูคือสัวแท้อย่างสิน่ะประมาณมื้อนี้ก็คือว่าเจ้าของฮู้หลายขึ้นแต่ถามว่าฮู้หลายที่สุดบ่แล้วก็บ่กล้าที่จะแบบว่าบอกผู้ใดนําว่าแบบว่าไปตำหนิเขาจังซี่นะหรือเขาอาจจะฮู้ก็ได้แต่ว่าเขาบ่มีความสามารถหรือว่าเขาบ่มีทรัพยากรต้นทุนที่จะเฮ็ดคือเฮาได้เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาทั้งเบิดเนี่ยเนาะคือในบทบาทของความเป็นนักวิชาการในการสื่อสารในบทบาทของคนที่แบบว่าสอดครอบครัวคนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบทางการเมืองบ่ได้หลายแต่ว่าหมู่ฝูงหลายๆคนซอยกันนั้นก็ดําเนินมาจนคุมมื้อนี้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างบางอย่างเนี่ยลางเทือมันต้องใส่เวลามันต้องใส่ความอึดมันต้องใส่ความกระหายมันต้องการคนทุกประเภทนั่นแหละค่ะเฮาสิมาเฮ็ดคือการเบิดมันก็คงบ่ได้ก็เลยคิดว่าเจ้าของนั่นคือมองในแง่ที่ว่าถ้าเฮามีความรู้ใหม่เฮาแลกเปลี่ยนกับหมู่เฮาคอยเว้าเขาพร้อมหรือบ่พร้อมเฮาก็เว้าอยู่ซั่นเฮาบ่ใจฮ้อนเพราะหยังสิ่งที่ผ่านมาคือในยุคสมัยหนึ่งเขาบอกว่าเออนักการเมืองโกงเบากันอยู่บนเส้าเนาะโกงคนบดีระบบนี้เฮ็ดให้คนมาเลือกตั้งแล้วก็แบบว่าชาวบ้านโง่ก็ว่าไปว่าไปชนชั้นกลางสลัดก็มู่ก็ขึ้นไปท้ายที่สุดบ่ยอมใส่แนวทางในการที่แบบว่าแลกเปลี่ยนเจ้าคิดว่าเขาโมโหเขาโง่เขาปึ้งเจ้าก็มีความอดทนบอกสอนแลกเปลี่ยนกันตี้บ่แม่นบ่ใส่กำลังมันบ่ล่มกระดานอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดขั้นจังซั่นก็แบบว่าบ่ต้องเว้าเรื่องความถูกต้องชอบธรรมอีหยังทั้งสิ้นดอกแม่นบ่มีทรัพยากรมีเงินมีปืนมีอาวุธมีอำนาจกระบีบข้อมันโหลดขั้นเฮาสิเป็นจังซั่นถูกบ่ล่ะเอาจังซั่นบ่สิอยู่กันจังซั่นบัดนี้ก็พากันมายานสิไปไสก็ยานแม่นบ่มีความสุขถ้าสังคมเฮาเปิดเฮายอมเฮาฟังกันในระดับนึงบ่ว่าเฮาจะอยู่คนละขั้วเลยหรือว่าอยู่ทางฝั่งเดียวกันแต่คนละกลุ่มอย่างเงี้ยนะบางเทื่อมันเป็นเรื่องของการที่แบบพ่อหูประวัติศาสตร์พ่อหูข้อมูลสิ่งที่น่าจะมีอยากจะมีก็คือการมองทั้งคนที่เขามองว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามหรือฝ่ายเดียวกันแต่ว่าบ่แจบแต่เฮาทั้งความคิดปันใดนั้นด้วยความอดทนด้วยความเข้าใจแน่เพราะว่าในเมื่อเฮาเองเฮาก็อยากส่งเสียงหมู่คงอยากส่งเสียงคือกันแต่ขอแค่แบบว่าให้เสียงนั้นมันอยู่ในกรอบของการที่แบบว่าเออได้ฟังกันได้ใส่แนวทางสันติวิธีบ่แม่นว่าโอ้บ่พอใจอีกอ่ะหายกันบักยางใหญ่อย่างสินะคือถ้าสมมุติว่าคิดแล้วว่าเออบ่ไหวบ่ได้แล้วสิบ่เผาพริกละเออก็ให้มันเป็นไปซะคันมันถึงจุดนั้นจังซี่นะแต่ว่าเจ้าของนี่ก็แค่ตอนนี้ก็คือคิดว่ากลุ่มเยาวชนหนุ่มสาวโรงแรงกำลังต่อสู่แล้วก็มันมีแรงสนับสนุนจากคนที่รุ่นก่อนๆที่เพิ่นสูงมากจังซี่คือจังว่าก็ซอยกันอยู่กันไปเฮ็ดตามกำลังที่เฮ็ดได้ในบทบาทเจ้าของที่อยากเฮ็ดจังซี่ค่ะก็มองจังซี่คือก็อยากให้แบบอยากเห็นความอดทนกับคนที่แบบว่าบ่ได้คิดให้เฮา 100% แต่ก็คิดคล้ายๆกันกับเฮาจังซี่นะคือเจ้าของเป็นคนจังซี่ซื่อๆแต่ส่วนตัวก็เป็นสิทธิ์ของผู้ใดอยู่แล้วนะว่าจะใส่ความรู้หรือว่าความสามารถหรือว่าส่งเสียงของเจ้าของจังใดก็เป็นทางเลือกของเพิ่นค่ะค่ะค่ะอาจารย์มีอีหยังจะชิงท้ายอีกบ่ค่ะว่าเออแบบเฮาได้ถอนเรื่องหยังบ่สิ่งที่มันน่าจะเป็นข้อคิดหลายกว่าค่ะเวลาเฮาได้ข้อมูลใหม่เฮาได้เรียนรู้อย่างใหม่ๆเฮาก็บ่คือเฮาก็บ่แม่นว่าแบบว่าเฮ็ดโรแมนติไซส์มันน่ะนะภาษาไทยเขาเอิ้นว่าหยังล่ะคือมองเห็นมันเป็นสิ่งดีงามถูกต้องกลัวชอบทํากวนนี่บ่แม่นหรอกมั้งคือว่ามันเป็นอีกมุมมองนึงเป็นแนวคิดใหม่ที่ว่าหรือเป็นความรู้ใหม่ที่เฮาเองก็ต้องตั้งคําถามกับมันคือกันอย่างเช่นนะบริษัทเฮาก็สิบ่ได้เรียนรู้แต่มันย้ำสิ่งที่เฮาเคยเชื่ออยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เฮาจะแบบว่าอ้อมันเป็นหลักฐานที่แบบมาสนับสนุนสิ่งที่เฮาเชื่ออยู่แล้วแต่ลางเทื่อมันเป็นเรื่องใหม่เรื่องหยังที่แบบว่าอาจจะแบบมาแย้งอย่างเช่นนะเฮาก็เปิดใจแล้วก็พยายามแบบเรียนรู้ไปบ่แม่นว่าอุ้ยโรแมนติกอ่ะนะกับมีมุมมองที่โรแมนติกกับแบบว่าโอ้อีสานจังซั่นจังซี่หรือว่ากรุงเทพฯจังซั่นจังซี่แต่หมายถึงว่าเฮ้ย
คนเรานี่เขาก็อยากมีเสียงคือกันหน้ามองในเชิงหลักการเสียหน้าต่อสูงมาโดนแล้วบ่แม่นอยู่ซื่อๆเด้เสียหน้าถ้าเฮาสิเห็นใจเฮาเห็นใจเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์หลายกว่าที่ว่าถูกกระทําที่ว่าบ่มีโอกาสได้ส่งเสียงคือผู้อื่นจังเสียหน้าจนกลายเป็นแบบว่าถือครอบไว้ถือทําให้เป็นผีปีศาจไปเป็นคนบ่ดีหยังเสียหน้าค่ะกระจงสั่นหลายกว่าค่ะขอบคุณอาจารย์สวนีค่ะบทที่นี่เดี๋ยวอาจารย์ถนอมเดี๋ยวเฮาสิกลับมาเป็นทิ้งท้ายไว้คนสุดท้ายเด้อค่ะตาจะไปฟังโขงชี้มูลกันเด้อโขงชี้มูลเนี่ยเขาจะไปยังไงต่อหรอคืออาจจะให้เว้านิดๆน้อยๆมากว่าโขงชี้มูลนี่มันเป็นมาจังไดหรอกําได้เลี่ยนความคิดความอ่านของพี่บุญของเสื้อแดงของอย่างต่างๆมาเรียนรู้ในการต่อสู้ในการขับเคลื่อนประชาธิปไตยตอนนี้บ่เนาะแล้วก็จะให้เว้าให้ฟังลึกๆว่าเราต่อจากนี้อ่ะทั้งโขงชี้มูลสิเฮ็ดอีหยังต่อค่ะเอาเชิญเลยค่ะครับก็ถ้าสิให้เว้าที่มาเนาะครับกันราษฎรโขงชี้มูลนะครับที่มามันก็คือมันมาจากคนที่อยู่ในนั้นเนาะครับคนที่อยู่นั้นก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนนะครับที่อยู่ในภาคอีสานที่ออกมาจัดกิจกรรมออกมาเคลื่อนไหวในปีที่แล้วนะครับช่วงม็อบกระแสม็อบปีที่แล้วนะครับก็ตั้งแต่นั่นแหละครับยุบพรรคอนาคตใหม่เนาะก็ไล่ๆๆมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ในภาคอีสานเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการลุกขึ้นมาจัดกิจกรรมเนี่ยเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับในภาคอีสานนะครับแต่ว่าบัดที่นี้เนี่ยพอเมื่อต้นปีนี้นะครับก็มีโอกาสเนาะครับมีโอกาสได้คล้ายๆว่าแต่ละกลุ่มที่จัดเนี่ยก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันซึ่งก่อนหน้านี้บ่เคยเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันก็พาไปเนาะกรุงเทพจัดม็อบงัดมีนัดประชุมนุ่มใหญ่นู่นนั่นนี่ก็ต้องกลับไปตามสถานการณ์นะครับบ่ได้มีการมานั่งคุยกันมาที่นี่เพื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการมานั่งคุยกันเหมือนคล้ายๆมาสรุปบทเรียนน่ะครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยการเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมของพวกเขาเนี่ยมันเป็นอะไรแน่นะครับก็เลยสรุปบทเรียนกันออกมาก็คือมีประเด็นที่มันน่าสนใจคือหนึ่งก็คือเห็นเนาะเห็นเจ้าของแหละเห็นเจ้าของว่าถือสถานการณ์การเมืองเนี่ยลากไปโดยลากไปให้เขาต้องเคลื่อนไหวตามเขาไปตามไปเรื่อยๆนะครับมาที่นี่มันเลยส่งผลเฮ็ดให้ขาดการสื่อสารหรือการเชื่อมต่อกันภายในภาคเองเช่นสีเกดอุบลเนี่ยเคลื่อนไหวทั้งสองจังหวัดเลยอยู่จังหวัดยึดติดกันอุดรขอนแก่นโคราชเนี่ยยึดติดกันแต่ว่าเขารู้จักกันเคลื่อนไหวมาจนสิบเอ็ดปีแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้จักกันว่าใครเป็นใครนะครับเพราะว่ามันไปโฟกัสอยู่กับทางการส่วนกลางนะครับเรื่องไหนการสื่อสารบ่มีการเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็สุดท้ายมันเฮ็ดให้ทิศทางของการไปต่อของขบวนการเคลื่อนไหวในปีที่แล้วเนี่ยมันบ่ชัดเจนหลายคนก็ถามน้องว่าสิไปจังไหนบ้างรู้สิเอาจังไหนเนี่ยมันมี3ข้อสุวิเอาจังได๋ยุทธศาสตร์ยุทธแนวทางอยู่เป็นจังได๋สินะครับเพราะสถานการณ์มันลากไปบ่ได้คุยกันบ่ได้เชื่อมต่อกันก็เลยทิศทางนี้ก็เลยบ่เห็นบ่ชัดนะครับทีนี้ต้นปีที่ผ่านมาก็เลยได้คุยกันนี่แหละว่ามาสู่บทเรียนแล้วเห็นปัญหาเนาะเห็นบทเรียนปัญหาสําคัญก็เลยมาออกแบบกันใหม่ก็คือของทีมมุ่นน่ะก็ประเมินกันว่าเฮ้ยการต่อสู้ระลอกนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานแน่นอนคือสู้ยาวแน่นอนรอบนี้นะครับแต่ว่ามาเบิ่งจากของแล้วเนี่ยบางกลุ่มก็เพิ่งเกิดมาปีที่แล้วนี่ล่ะมีเขามีกระแสม็อบก็ตั้งเพจตั้งกลุ่มกันใหม่เลยแล้วก็จัดม็อบจัดกิจกรรมมาเลยนะครับบางกลุ่มก็เฮ็ดกิจกรรมมาโดนแล้วมีประสบการณ์ระดับนึงบางกลุ่มก็เป็นนักเรียนจริงๆนะครับมันก็เลยแบบมีความต่างกันเนาะมีความต่างกันในระดับในเรื่องประสบการณ์กลุ่มนึงเข้มแข็งกลุ่มนึงพ่อไปได้กลางๆกลุ่มนึงนี่เพิ่งเริ่มเลยยังออนแอร์อยู่นะครับก็เลยมองกันว่าถ้างั้นภารกิจเบื้องต้นเนาะภารกิจเบื้องต้นของราษฎรของชิมุนนี่ก็คืออันแรกนะครับคือสิคล้ายๆว่าเป็นพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่ให้คนอีสานบ่แม่นแค่นักศึกษาคนรุ่นใหม่นักเรียนนะครับเขามองไปถึงพี่น้องแสดงในอีสานพี่น้องคล้ายๆนะพี่น้อง NGO ที่เฮ็ดงานเรื่องทรัพยากรเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในอีสานพี่น้องนักวิชาการอาจารย์นักวิชาการในภาคอีสานพี่น้องทนายความในภาคอีสานพี่น้อง
แนวโลปทาธรรมจังนักปฏิบัติการทางศิลปะจังอาจารย์ถนอมเนี่ยครับหรือเครือข่าย LGBT ในอีสานนั่นแหละครับคือพยายามสร้างพื้นดีแบบนี้ทางพื้นที่กลางเนาะให้แต่ละส่วนต่างๆที่เราเห็นในตอนเนี้ยได้มาเจอกันได้มาคุยกันอาจจะคุยกันเพื่อนึงหรือให้มันเห็นภาพเนาะเห็นภาพสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ร่วมกันให้มันเห็นภาพชุดประเมินเดียวกันส่วนหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยก็สิมีลักษณะมีสไตล์ต่างกันนะครับใครที่ไปออกแบบการเคลื่อนไหวนี่ก็แล้วแต่ว่ามันสิอยู่ในชุดประเมินเดียวกันมันอาจสิซอยให้เฮาไปในทางเดียวกันได้หลายขึ้นนะครับอันนี้ช่วงแรกๆคุยกันประมาณนี้กับอันที่2ภารกิจที่2ของโฮจิมินห์ที่คุยกันน่ะคืออยากให้มันเป็นพื้นที่ในการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆที่อยู่ในนี่แหละครับคืออย่างที่ผมบอกครับคือบางกลุ่มมันยังใหม่บางกลุ่มก็มีประสบการณ์แน่นักน้อยคือเป็นพื้นที่ในการสร้างการเรียนรู้ให้กันและกันเพื่อเสริมให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นมาแล้วก็เพื่อที่ได้ยืนระยะในการต่อสู่ระยะยาวเนี่ยต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นภารกิจของโฮจิมินห์เบื้องต้นตอนนี้นะครับแล้วก็มันมีการคุยกันนะครับมีการประชุมกันเนี่ยทุก2เดือน3เดือนนี่นะครับเขาจะนัดกันมาคุยกันเนี่ยประเมินสถานการณ์จังใดเฮาสิไปจังใดต่อเฮาสิพัฒนาอย่างใดกันนี่นะครับก็ล่าสุดที่คุยกันก็คล้ายๆว่าคุยถึงคล้ายๆว่าสังคมในฝันที่เฮาอยากเห็นคล้ายๆว่าปลายทางของการเคลื่อนไหวระลอกนี้ที่เฮาอยากเห็นแบบภาพฝันนั่นสินะครับก็คือได้ออกมาคือแบบอยากเห็นสังคมที่ทุกคนมีคล้ายๆมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันแล้วก็สามารถกําหนดชีวิตเจ้าของได้ก็คือพอสรุปก็คือแบบอยากเห็นการกระจายอํานาจที่แท้จริงมาให้อีสานเนาะก็คืออีสานเนี่ยมันอยู่ห่างไกลอํานาจเวลาเฮาเคลื่อนไปอย่างเงี้ยก็มันก็เห็นกันอยู่ว่าแบบมันบ่ค่อยได้รับการสนใจมันบ่ค่อยได้อยู่ในหน้าสื่อเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลศูนย์อํานาจส่วนกลางนะครับแต่ว่าเฮาก็บ่เป็นหยังเฮาก็เคลื่อนไปแล้วก็ดังที่บอกพอมีเป้าหมายชัดเนี่ยพอมีเป้าหมายปลายทางที่เห็นร่วมกันแล้วก็จะค่อยๆคุยกันไปครับแล้วคุยกันไปปลายทางกันเสร็จเนาะแล้วก็บันไดเนาะบันไดแต่ละขั้นที่มันสินำพาโขงชีมูลเนี่ยไปฮอดปลายทางนั้นมีอย่างแน่ก็ที่คอยคุยกันไปครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะคุยกันหนักก็คืออาจจะคุยกันหนักคือเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าเฮามองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยสุดท้ายรัฐธรรมนูญเนี่ยสิเป็นพื้นที่ทุกประเด็นสามารถเข้ามาก่อเกี่ยวกันได้เพราะว่าสิเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาจบที่รัฐธรรมนูญคือมันเป็นเหมือนต้นทางเนาะเป็นเหมือนโครงสร้างรวมจัดสรรอำนาจใหม่ก็คือต้องว่ากันที่รัฐธรรมนูญนะครับหรืออาจจะมีประเด็น4 5 6 7 8อีกก็ได้เพราะว่าประเด็นปัญหามันหลากหลายมันหลายมากในประเทศไทยในภาคอีสานนี่นะครับคือก็เลยคุยกันว่าเอ้ยหรือรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการสร้างแนวร่วมเพิ่มขึ้นได้แล้วก็อาจจะเฮ็ดให้ขบวนราษฎรของชิมูนเนี่ยยืนระยะต่อสู่ไปได้ยาวๆครับแล้วก็ที่สำคัญน่ะคือในตัวคนรุ่นใหม่ในของชิมูนนะครับคือเขาค่อนข้างคล้ายๆว่าเคารพเนาะให้ความเคารพพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยหลายแล้วก็เวทีการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการส่วนหลายๆกลุ่มนี่แหละครับมาคุยกันแล้วนะครับก็มีการได้สะท้อนบทเรียนได้มีการสร้างกลไกในการเชื่อมประสานกันเบื้องต้นว่าอย่างที่นักบอกคือมันเริ่มก่อรูปก่อร่างการสร้างพื้นที่ให้ได้สื่อสารกันระหว่างนักศึกษาเสื้อแดงนักศึกษานักวิชาการนักศึกษา NGO นักศึกษาก็คือมันสิเป็นพื้นที่ประมาณนี้ครับถ้าสำหรับโขงชิมูนนะครับก็ติดตามครับหลังจากนี้ว่าทิศทางที่เป็นยังไงมันอาจจะสะอาดฝ้าแน่ครับเพราะว่าโขงชิมูนมันคุยกันว่าแบบฝ้าเพราะเป็นอย่างเพราะว่าตกลงกันละว่างานนี้ต้องสู่ยาวแต่ว่าเขาให้ความสำคัญคือการสั่งการมีส่วนร่วมกันคือต้องฟังกันตัดออกแบบร่วมประเมินร่วมตัดสินใจร่วมกันมันอาจจะช้านะครับแต่ว่ามันจะไปได้เรื่อยๆนะครับไปได้เรื่อยๆยาวๆอันนี้เป็นหลักการที่ของชีมูลคุยกันไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าของชีมูลคืออาจจะถามเพื่อให้ผมขยายรายละเอียดมองได้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้สิว่าอย่างก่อนหลังนี่นะครับขอบคุณครับคือยังที่ถามไว้ตอนต้นก็คือว่าจริงๆแล้วขบวนการของกลุ่มของชิมูนเนี่ยได้นำแนวคิดหรือว่าได้ถอดบทเรียนจากในอดีตมาบออย่างเช่นจากอดีตของพี่บุญแน่ซึ่งจากที่เฮาฟังอาจารย์สวนีก็บอกว่า
เอ๊ะมันมีปัจจัยที่มันเหมือนกันโดยบังเอิญก็คือสิ่งคือความทุกข์ความยากการพดทับเนี่ยแล้วก็พ่อแม่เสือแดงก็ถูกปราบปรามมันคล้ายๆกันมอหรือว่าตอนเนี้ยมันได้มีอันบทเรียนของคนรุ่นใหม่ได้มีการถอดบทเรียนได้นํานํามาปรับใส่บ่ค่ะก็มีครับมีก็คืออาจจะบ่ได้ย้อนแบบไปถึงสมัยพี่บุญเนาะเพราะว่าข้อมูลอาจจะยังบ่ถึงคนรุ่นใหม่เพราะว่าประวัติศาสตร์อีสานเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันหายากหาหม่องที่ดีศึกษายากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประวัติศาสตร์การเมืองภาพใหญ่เนี่ยบางทีจะถามเป็นไหนยังอันนี้แบบหลายแล้วคือไอ้พวกนั้นเนี่ยเขารู้มาแล้วเข้าใจแต่ว่าไอ้ประวัติศาสตร์ในเชิงรายละเอียดพี่บุญเป็นยังไงประวัติศาสตร์การต่อสู้พรรคคอมมิวนิสต์ในอีสานเป็นยังไงเนี่ยบางกลุ่มก็อาจจะรู้บางกลุ่มอาจยังไม่รู้ที่นะครับที่นี่ก็เลยมีการเหมือนเป็นการตั้งวงศึกษาแหละครับศึกษาประวัติศาสตร์บทเรียนการต่อสู้ของคนอีสานที่ผ่านมานะครับแล้วก็พยายามสิเอาจุดที่มันนะครับเป็นจุดเด่นที่สิสร้างการมีส่วนร่วมหรือสร้างการต่อสู้ระยะยาวได้เนี่ยก็เอามาใช้นะครับส่วนอันใดที่มันเห็นว่าเอ้ยอาจจะเป็นปัญหาในยุคปัจจุบันนี่ก็เอาเป็นบทเรียนไว้ว่าระวังอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกจริงๆนะครับก็มีครับมีการศึกษาบทเรียนแบบนี้กันแล้วก็เอามาปรับใช้กับปัจจุบันจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าถามเรื่องนี้ค่ะเราอย่างที่บอกนี่ว่าบอกว่าประเมินมันบ่เร็วดอกเนี่ยยางสานี่ได้ประเมินระยะจากปีว่าจะติดตามผลงานจากปีอย่างเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเคลื่อนไปโดนบันได5ปี10ปี20ปีว่างแนวทางกันยังไงคะถ้าไอ้ฝันเนาะฝันหอดสังคมใหม่เนี่ยเขาว่างกันว่า20ปีหมดแล้วครับ20ปีส่วนมันสิเกิดอย่างแบบนั้นคือโครงการของลุงตู่เลยมันบ่ค่ะครับยุทธศาสตร์ที่3 20ปีครับค่ะ20ปีรอกันเพราะมันย้อนกลับมาเนี่ยเค้ามันเห็นกันว่าเอ้ยอันคล้ายๆว่าบันไดก้าวแรกที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือต้องมีรัฐธรรมนูญประชาชนครับประเมินอย่างนี้ก็สมมุติมีรัฐธรรมนูญที่เฮารู้สึกว่าเป็นของประชาชนแล้วเนี่ยมันสิเฮ็ดให้สังคมได้ฝันเกิดขึ้นบ่ก็คิดว่ายังเพราะว่ามันยังมีโครงสร้างหรือกลไกอีหยังที่มันแบบซ่อนหรือแฝงอยู่ในระบบประเทศนี้เนี่ยเต็มไปหมดนะครับก็เลยต้องกากันไป20ปีแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนก็เอาบักระบอบบัก5นี่ออกไปเนี่ยคือ2เรื่องนี้เป็น2เรื่องที่ตั้งเป้าไว้ว่า3 2บักห้ามเกิน3ปีต้องเฮ็ดอันนี้ให้ได้จังซี่นะครับก็เลยประมาณนี้ถ้าทิศทางต่อไปนะครับแล้วก็มื้อนี้เนาะมื้อนี้ก็มีการจัดกิจกรรมในอีสานเนี่ยก็เป็นกลุ่มของคงขี้มูเนี่ยแหละครับจัดในอีสานนี่มีอยู่6 7จังหวัดนะครับก็มื้อนี้มีขอนแก่นนะครับมีอุดรมีกาฬสินธุ์มีอุบลมีโคราชมีสกลมีสารคามนี่นะครับก็คุยกันว่าจังหวัดไหนพอจัดได้ก็จัดจังหวัดไหนยังบ่ไหวก็ไปรวมกับหมู่สินะครับคือมันจะมีคล้ายๆมีความแตกต่างจากปีที่แล้วคือมันมีพื้นที่เริ่มมีพื้นที่กลไกในการสื่อสารกันภายในภาคหลายขึ้นแล้วก็รู้จักมีสร้างความสัมพันธ์รู้จักกันหลายขึ้นคุยกันหลายขึ้นแล้วก็ค่อยๆคุยเรื่องแนวทางต่อไปเนี่ยเรื่อยๆคุยกันอย่างต่อเนื่องนี่นะครับก็หลายอย่างครับเพราะว่ามันงานมันใหญ่ครับเขาคุยกันแล้วว่าเขารู้ตัวแล้วว่ามันบ่ได้แบบเปลี่ยนแปลงได้ในแบบปี2ปีนี้ดอกนี่นะครับก็เลยค่อยๆค่อยๆ คิดกันไปครับเพราะมันกับใหญ่เนาะมันเป็นภาพใหญ่ทั่วภาคอีสานแล้วก็ต้องไปเชื่อมกับพี่น้องคู่มืออื่นอีกนี่สินะครับมันก็เลยของก็เลยคิดว่ามันสิค่อยๆไปครับแล้วคงชี้มูลอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตองนิติกรเนาะมาฮอดอาจารย์ถนอมค่ะอาจารย์ถนอมพ่อฟังหลายๆคนมากนี่สิอาจารย์คิดว่าในฐานะเป็นผู้อาวุโสเนาะจริงๆอยากเอิ้นพี่นะพี่น้อมจริงๆนะในฐานะเป็นผู้อาวุโสคิดว่าเฮาจะขับเคลื่อนไปยังไงคะจะเป็นการขับเคลื่อนในจากที่ฟังอาจารย์สรพจน์มาอาจารย์สวนีฟังนิติกรมาในฐานะเป็นคนที่เล่าเอาถึงความคิดความฝันอันสวยงามเนี่ยในฐานะที่มองเนี่ยอยากซอยขับเคลื่อนไปยังไงหรือว่าคนที่สนใจเรื่องเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการต่อสู้ของคนอีสานเนี่ยจะขับเคลื่อนไปยังไงคะผมยังอายุน้อย
ก็ยังเอ่ยก็เลยเอ่ยมาพี่พี่น้องพี่น้องเออคือผมว่าผมนี่เห็นว่าสิ่งแรกๆมันต้องเฮ็ดงานกันหลายๆฝ่ายคู่ขนานกันไปส่วนหนึ่งก็คือลือทบทวนบทบาทความหูนี่แหละคือไอ้ลือความหูนี่ผมคิดว่าอย่างคําว่าโคราชประตูแห่งอีสานไผเป็นคนบอกแล้วทางออกอีสานไปไสอ่ะเสียงหายมั้ยคะอาจารย์เสียงหายอาจารย์ถนอมเสียงหายค่ะได้ยินบ่คะเสียงเหมือนสัญญาณมันขาดอาจารย์ได้ยินบ่คะแสดงว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอโทษคุณผู้ชมนิดนึงอาจารย์ถนอมได้ยินบ่คะอาจารย์ถนอมได้ยินบ่คะเสียงหายมั้ยเอามาละค่ะมาละค่ะได้ยินบ่ค่ะบ่ได้ยินได้ยินยังได้ยินละค่ะได้ยินละค่ะโอเคโทษเดี๋ยวโทรไปหาเอ้าแล้วก็ผมก็เลยคิดว่ามันหลายเรื่องมันต้องลือไปพร้อมๆกันในส่วนผมคิดว่าในการเดินวิธีการก็คือพยายามจัดพื้นที่ปฏิบัติการทางศิลปะบ่ใหญ่ๆคือสิใหญ่ทุกสองปีนี่จัดใหญ่แต่ในระหว่างปีนี่ก็จัดย่อยกระตุ้นไปเรื่อยๆเปิดปูมพื้นที่ของนักสู่ไปเรื่อยๆเปิดปูมเรื่องเล่าไปเรื่อยๆและอีกอันนึงผมอยากเสนอไว้ว่านักปฏิบัติการกิจกรรมทั้งหลายแล้วนี่คือการเฮ็ดคอลเลกทีฟหรือว่าอาร์คีฟอันนี้ผมคือเฮาขาดว่าซั่นการศึกษาประวัติศาสตร์ข้ามล่ามันถึงบ่มีเอกสารบ่มีข้อมูลอีหยังเลยบ่มีกลุ่มไหนเก็บอาร์คีฟเอาไว้หม่องสะสมบ่ว่าสิเป็นเรื่องของออบเจกต์บ่ว่าสิเป็นเรื่องอีหยังก็ตามอย่างคู่มือนี่กว่าสิศึกษาเรื่องออบเจกต์ของเสือแดงหรือว่าวัตถุของคนเสือแดงตั้งแต่ปี53หรือว่า50เป็นต้นมานี่หายากแห้งเด้เพราะเขาบอกมีนิสัยในการเก็บและวัตถุศึกษาพวกนี้มันสำคัญต่อบทบาททางประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนการเรียนรู้ของคนในเมื่อเขาบอกมีออบเจกต์ทางประวัติศาสตร์เขาก็บอกมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างช่วงจัดอุบลอเจนดาก็มีกลุ่มนักสะสมเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธต่อสู้ของผีบุญเอามาแสดงตกใจว่าโอ้เขายังได้เห็นโอ้มีเสียมจอบเหียนมีเทียนพวกเสียมพวกอีหยังจังซี่บ่เอาไปสู่กับปืนเพิ่นเนาะอีพ่ออีแม่ข่อยเห็นล่ะมันมีภาพมันมีเรื่องมีเล่าให้เว้าฉะนั้นผมคิดว่ากระบวนการปฏิบัติการทางศิลปะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างหมอลําอันนี้เฮาก็ทราบไปหมอลําคู่มือนี่กลายเป็นว่าทุกคนอยากเป็นศิลปินแห่งชาติมั้ยต้องไปสังกัดแม่นั่นแม่นี่เยอะแยะวาดอุบลก็บ่ค่อยได้แต่ทั้งวาดขอนแก่นเป็นหยังละวาดอุบลบ่ได้ของจังซี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นหยังวาดขอนแก่นจังไปศิลปินแห่งชาติหมอลําขอนแก่นก็มีบทบาทสูงสี่เป็นสี่ตายให้ไผก็ได้หมอลำนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะหมอลำนี่ตะกอนนี่มันเว้าอีหยังก็ได้เว้าเรื่องราวการต่อสู้เว้าเรื่องราวสิ่งสู้เว้าเรื่องโรแมนติกเว้าเรื่องล่ามกได้ทุกเรื่องคู่มือนี่บ่ได้นะครับอ่ะเปิดหมอลำปั๊บจะต้องเปิดก่อนบทสรรเสริญก่อนเทพไทยเทว่ามาสีแม่มหลวดจริงสันอันนี้คือเขาเสียแล้วเขาดึงมาบ่ได้แล้วล้ําแบบนั้นก็กลายเป็นว่าเรื่องผิดกฎหมายอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญแห่งฉะนั้นผมว่ากระบวนการปฏิบัติการทางศิลปวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องที่สําคัญควบคู่กับการต่อสู้ปัญหาต่างๆที่บ่ถูกปูที่ถูกเว้าด้วย
เชิงโครงสร้างของนักวิชาการหรือว่านัก NGO ถ้าหากการปฏิบัติการทางศิลปะเข้าไปมันก็สิมีสีสันมีการเข้ามารวมมวลขึ้นความมวลความเฮฮาความเสียสีการท่าท้ายการตอแหลการช่อฉนกับรัฐนี่เป็นเรื่องที่มวลใดเป็นเรื่องที่เอามาหล่อเลี้ยนใดนี่คือศูนย์กลางอย่างคืออีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าศูนย์กลางนี่มีทุกทีในบ้านเฮาอย่าสิว่ากรุงเทพเพราะตัวแทนศูนย์กลางมีครูหม่องตำรวจทหารข้าราชการเป็นศูนย์กลางของรัฐมดนี่คือปัญหามันเหตุงานยากค่ะอาจารย์มองว่าในคนทั่วไปอะค่ะอยากถ้าอยากจะเข้ามารวมนี่มันควรมีการขับเคลื่อนแบบใดไผควรจะมาเข้ามามีส่วนร่วมแน่ในการที่จะเป็นปฏินักปฏิวัติการทางศิลปะหรือว่าเฮ็ดให้ประวัติศาสตร์มันมีชีวิตหรือว่าจับต้องได้ขึ้นมากกว่าเก่านี่มันควรมีไผเข้ามารวมแน่ค่ะว่าแม่นประวัติศาสตร์แค่ตรงนี้นี่ละประเด็นหนึ่งที่ผมว่าแนวการเฮ็ดปฏิบัติการทางศิลปะผมถึงพยายามหาพื้นที่สิมันเป็นจริงเพื่อสิให้คนยังปีที่แล้วไปจัดอยู่ส่องเนี่ยส่องห้างอยู่ขอนแก่นซ้อยหาเนี่ยคือยังหน่อยคนไปเบิ่งก็แอบไปเบิ่งเพราะว่าผู้ซ้ายส่วนมากก็เคยไปอยู่เที่ยวแล้วก็ฮู้ว่าเจ้าของเฮ็ดอีหยังแล้วนักเรียนประถมมัธยมเข้าไปก็ได้ฮู้ว่าอ๋อการหญิงบริการขายตัวอีหยังมันเป็นสภาพจังซี่มันกลายเป็นว่าเป็นการเฮียนฮู้ประวัติศาสตร์เป็นกลายเป็นการตั้งคําถามแล้วมันก็ได้ย้อนว่ามันสร้างขึ้นยังไงไผเป็นผู้เฮ็ดเป็นหยังคนอยู่ขอนแก่นแท้ๆก็บ่กล้าบอกว่าซ้อยห่านคือหม่องไข่ซ่องโซเพนี่เป็นหยังผู้ด้วยกล้าเปิดก็ถูกด่าก็ถูกผมก็ถูกด่าธรรมดาเพราะว่าถนนศรีจันทน์ก็คือกลางเมืองมีเรื่องงดงามเขาพยายามปิดบังแต่เขาเปิดซ้อยห่านขึ้นมาในการว่ากลายเป็นว่าซ้อยห่านกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใกล้ๆกันแต่มีผู้ใดบอกอยากเว้าถึงผมคิดว่าการเปิดพื้นที่จริงหรือว่าออนไซต์เพื่อให้คนเด็กขยับเรียนรู้นี่มันมีคำถามเพราะว่าสิ่งที่มูผมเฮ็ดมูก็คือมูคู่คนน่ะแหละน้องไพก็เป็นมูกันผมบ่ได้เป็นอันนี้หรอกก็คือเฮ็ดให้มันเกิดตั้งคำถามศิลปะบนคำตอบคือการสร้างคำถามให้คนได้ถามผมเองก็บ่สามารถสิตอบได้เพื่อให้การทกเถียงเกิดขึ้นค่ะยังกรณีที่อาจารย์จะไปจัดศิลปะจัดปฏิบัติการทางศิลปะนิบานสะพื้นเนี่ยอาจารย์ต้องการให้จะกระตุ้นอีหยังค่ะจะต้องการไปถึงขนาดใดในฐานะที่เป็นนักปฏิบัติการทางศิลปะคือผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือให้ชุ่มชนนั้นรับรู้ให้มีส่วนร่วมให้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของญาติพี่น้องญาติติโกโหติกาญาติซุ่มเต้าให้ตระหนักอันนี้ให้มีส่วนร่วมแล้วเขาสิเฮ็ดจังไหนกระบวนการในการแสดงความรู้สึกเข้าไปประเด็นที่สองก็คือขยายองค์ความรู้องค์ปฏิบัติการไปสู่ผู้อื่นให้เข้ามาตีความสิแสดงแบบไหนก็เป็นเรื่องของเขาพอคิดว่านี่คือการกรองตัวเองถ้าจะบ่แน่จริงจะลงสนามเจ้ากระต่ายค่ะประเด็นที่3ก็คือการขยายเรื่องเล่าให้มันไกลขึ้นอีกค่ะว่าประวัติศาสตร์บ่แม่นว่าอยู่หอสมุดแห่งชาติบ่แม่นว่ากรมพยาดำรงราชานุภาพเขียนเด้อคนบ้านสะพื้อใหญ่ก็คือคนเขียนคือกันคนบ้านเสี่ยงเหียนหมอลำน้อยซาดาก็เขียนคือกัน
บ้านสาวัตถีขอนแก่นหมอลำโสภาก็เขียนคือกันละไผหลับเป็นคนไปปิดประวัติศาสตร์พวกนี้กระบอนซุ่มเฮ้าเจ้าคอยบ่ยางส้นกันโคบๆอยู่นี่เอาเงินสสสไปเฮ็ดไปปิดปากทิ่มกันหมดไผสิไปเฮ็ดก็เฮ็ดบ่ได้หวงกันตะพื้นตะพื้อมันหน่าด่าบ่ล่ะเจ้าว่านี่แหละคือปัญหาเฮาบ่ได้สู้กับไผเฮาสู้กับหมู่เฮาเองคือคอยบ่ปานี้มาน้อมเด้อไผสิว่าหยังอะซ้ำคอยสิบ่ทนคันคอยท่าคืออาจารย์ตองว่า20ปีคอยก็80คันบ่ตายก่อนคอยบ่อยากอยู่ดนปานนั้นคอยอยากเห็นคือกันของซี่มุ่นมันสิเปลี่ยนไปจังไหนผีบ้าบ่สิไปสู่80ปีคอยสิเอาไม้เท่าไปใส่ไปค้ำไปล่ะเห็นใจไว้รุ่นนี่แม่ละเว้ยเฮ็ดหยังก็ได้บนว่านับเอาอยู่เจ้าของสู้มื้อนี้มื้ออื่นนี่แหละมันเห็นกันแจ้งๆเนี่ยบ่ต้องไปย่านมันล่ะศูนย์กลางมันมีคู่หม่องเฮาก็สร้างศูนย์กลางเฮาได้นั่นล่ะศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญในการเปลี่ยนแปลงค่ะคือประเทศอื่นเนี่ยก็มีเฮาก็มีแต่ได้อ่านเนาะค่ะบ่ว่านิคารากัวเนี่ยใส่กระบวนการทั้งศิลปะกับศาสนาเด้ปิ่นสมอสาลมค่ะสโลเวเนียขอแยกออกจากยูโกสลาเวียเนี่ยใส่สไตล์หมอลำแบ่งเลยครับคนกระทั่งสามารถร่วมตัวกันเป็นเออร์วินกรุ๊ปเลยใส่ศิลปะนี่ละปีนย้อนร้อยศิลปะแห่งชาติของยูโกจนกลายเป็นว่าสามารถให้คนออกมาซอยกัน นี่แหละผมคิดว่าพลังทั้งศิลปะวัฒนธรรมของเฮาของไทยบ้านยิบขึ้นมาใส่โหลดอันนี้ล่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเนาะค่ะค่ะอาจารย์ถนอมว่าวน่าสนใจนะคะประเด็นที่ว่าวขึ้นมากก็คือเรื่องการพยายามเปิดปุ่มนักสู่เนาะที่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่ามีการเปิดปุ่มขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ถ้าหากเขาบ่ได้ว่าวแค่120ปีที่ผ่านมาอาจารย์ย้อนหลังไปก่อนหน้า2444ไปอีกเนาะแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีคนทบทวนมาถึงว่าพี่บุญรุ่น2เสรีไทยอีสานหายไปใสเนาะอาจจะมีคนมาถกเถียงกันหลายขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนสนใจเรื่องชีวิตของคู่ครองจันดาวงหลายขึ้นเนาะชีรัฐมนตรีอีสานหลายขึ้นจากแต่เดิมคนอาจจะเข้าใจหน่อยและรู้จักหน่อยเนาะมาที่นี่เดี๋ยวจะมาคุยกับคนที่เขาเจ้าถามมาทางบ้านนะคะอาจจะทบทวนกันไปนิดนึงว่าตอนนี้นะคะเฮาได้คุยกันมาเป็นชั่วโมงเคิงเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วเนาะเฮาอยู่กับการเว้าในหัวข้อบทเรียนจากประวัติศาสตร์ทบทวนความคิดและการต่อสู้ในภาคอีสานค่ะก็มีอาจารย์สาวนีตรีรัตน์อเล็กซานเดอร์เนาะมีอาจารย์ถนอมชาติภักดีค่ะมีอาจารย์สรพจน์สวนาคุณากรนะคะแล้วก็มีนิติกรคำชู่เนาะเป็นดาวดินแล้วก็ตอนนี้ก็มาเคลื่อนไหวในกลุ่มราษฎรคงชีมุ่นเนาะกันนี้การเว้ากันสิ่งนึงที่น่าสนใจหลายก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์สวนีเว้าคือว่าเอ้ยในช่วงประวัติศาสตร์มาเนี่ยมันเหมือนกันโดยบังเอิญเนาะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีคนเขามาแลกเปลี่ยนใน Facebook เหมือนกันว่าคือสิ่งหนึ่งนะคะอันนี้อาจจะเป็นไม่ได้เป็นคำถามข้าเจ้าก็บอกว่าโอ้ยขอชื่นชมที่มีการถกเถียงกันเรื่องนี้มากนะเพราะว่าคือข้าเจ้าก็สนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาคอีสานและก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันเนาะโดยเฉพาะการเติบโตของคนรุ่นใหม่อันนี้ก็เลยบอกว่าข้าเจ้าก็ชื่นชมเนาะชื่นชมวิทยากรเนาะและอย่างนึงก็คือว่ามีส่วนใหญ่ข้าเจ้ามีตะเบิงด้วยค่ะข้าเจ้าบ่ได้ถามมาแต่ว่าอยากเชิญชวนเนาะอยากเชิญชวนคนถามเขามาว่าที่เฮาเว้ากันมาเนี่ย
2เกือบจะ2ชั่วโมงแล้วมันสะท้อนอีหยังกับคนฟังเนาะโดยเฉพาะคนที่สนใจประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อีสานเนี่ยอยากให้แลกเปลี่ยนกันมีตอนนี้เฮากับนางอยู่กันหลายคนมีอาจารย์สวนีอาจารย์สรพจน์อาจารย์ถนอมแล้วก็ตองนะคะนิติกรซึ่งกับมีบทบาทในนักเคลื่อนไหวในอีสานเนาะถ้าตอนนี้ท่านยังบ่ทันได้ไผส่งคําถามมามีวิทยากรผู้ใดอยากจะทิ้งท้ายอีหยังบ่คะค่ะอาจารย์สวนีเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะตั้งนึงค่ะค่ะโอเคค่ะคือโอ้สิว่าจังได้เลยตื่นเต้นจนลืมต้องออกตัวไวเด้ว่าบ่แม่นนักประวัติศาสตร์เด้แต่ว่าคิดว่าเจ้าของก็สอนภาษาศาสตร์เนาะศึกษาเรื่องภาษาสนใจภาษาแล้วมันก็ล่ามไปเรื่องของการสื่อสารระหว่างคนล่ามไปเรื่องของการสื่อสารความคิดล่ามไปเรื่องทางการเมืองเพราะทุกสิ่งอย่างมันคือมันเกี่ยวข้องกันเบิดนั่นแหละเนาะตัวตนของเฮาที่อยู่ของเฮาในสังคมประวัติศาสตร์เป็นสิ่งจําเป็นมันจําเป็นแห้งสอนหนังสือนี่นักศึกษาเจ้าของสอนภาษาศาสตร์สอนภาษาอังกฤษกันยังต้องบอกว่าประวัติศาสตร์มันจําเป็นเด้เจ้าจะต้องมีความรู้เพราะว่ามันเป็นฐานความเชื่อต่อมาว่าเฮาจะคิดจะอ่านจะมองโลกจังใดจริงมันจึงจําเป็นว่าเฮาบ่สามารถที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ที่เป็นแค่กระแสหลักเท่านั้นเฮาต้องเปิดใจมองประวัติศาสตร์จากมุมมองอื่นๆนําเช่นสมมุติว่าเฮาตั้งแต่เจ้าของเรียนมาเนาะเรื่องเวลาหยิบหนังสือประวัติศาสตร์จังซี่ก็จะมีแต่เรื่องสู้รบสงครามสู้รบสงครามมันโหดหูเด้จักไผสิภูมิใจกับความที่เจ้าของประกาศว่าเจ้าของแบบชนะมีไผพ้นอะไรก็คือจังแบบบ่ได้รู้สึกว่ามากนะแต่เป็นเด็กหน่อยก็สร้างอันน่ะแต่ก็คิดว่าแบบว่าเอ้าแล้วคนเฮาว่าแต่เขาบ่ดีนั่นน่ะเขามองเฮาจังใดนี่เสร็จนะยามเฮาไปประเทศเขาซะแท้เขาก็คือต้อนรับเฮาดีอยู่เขาคือบ่ได้มีท่าทีที่แบบเป็นตะสร้างกับเฮาเสร็จนะก็เลยคิดว่าลังเทื่อน่ะประวัติศาสตร์ทางเรื่องอื่นที่เฮาอาจจะบ่เคยรับรู้เจ้าของอาจจะได้เปรียบเพราะอ่านภาษาอังกฤษได้มันเนาะแต่บ่ผู้อ่านบ่ได้ก็แปลมาให้กันอ่านหรือว่าการไปเรียนรู้บ่แม่นแต่เรื่องประวัติศาสตร์เด้เรื่องเกี่ยวกับคนของจากมองอื่นมันเฮ็ดให้เฮาเห็นโลกที่ต่างออกไปมันอาจจะเฮ็ดให้เฮาใจกว้างหลายขึ้นเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเขาก็เป็นคนคือเฮานี่ล่ะต่อให้หน้าเขาเป็นจังใดก็ซ่าจังซี่นะเวลาที่เฮาจะไปตัดสินคนจะมองคนคือคิดว่าความรู้เรื่องประวัติศาสตร์มันมาเป็นฐานของความคิดการมองโลกอย่างหลายๆอย่างจําเป็นแห้งแล้วก็อยากให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยศึกษาไว้หลายๆผู้ใหญ่ก็เปิดใจศึกษานําแน่อย่างเช่นว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเฮาแต่เฮาจะเลือกที่จะเชื่อหยังมีจุดยืนจังใดมันก็เป็นเรื่องของเฮาคือเก่านั่นแหละแต่ว่าบ่แม่นว่าไปตั้งแง่ว่าโอ๊ยบ่เอาเป็นเรื่องของแบบหยังประวัติศาสตร์บ่สําคัญอยู่กับปัจจุบันดีกว่าแม่นบ่แม่นบ่ล่ะเฮาบ่แนวนั้นบ่ได้เพราะที่มันเป็นคู่มือนี่ก็ย้อนสิ่งที่ความเลื่อมล้ําความอีหยังที่มันเป็นมาตั้งแต่โดนแต่นานแล้วมันบ่เปลี่ยนจริงสินะค่ะก็แค่อยากฝากแค่นี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวนีค่ะมีไผจะทิ้งท้ายอีหยังบ่ค่ะอาจารย์สรพจน์มีอะไรจะอาจารย์ถนอมค่ะเชิญค่ะค่ะอาจารย์ถนอมเชิญค่ะได้ยินไปนี่อะไรยังค่ะค่ะโอ้รถมันตึกตักคือผมคิดว่าไอ้คําว่าที่อาจารย์ท่องเว้ามื้อเช้านี้เรื่องคําพูดถึงการความเป็นออโตโนมีเนาะผมคิดว่าค่ะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับที่ระดับสูงอันนี้สิออโตโนมีแบบใดสิเขียนประวัติศาสตร์แบบใดสิศิลปะแบบใดวรรณธรรมแบบใดก็สิออโตโนมีเนี่ยคิดว่าเจ้าเป็นทาสผู้ใดเป็นไพร่ผู้ใดต้องถามตัวนี้ก่อนว่าสันมันก็เขียนบ่ได้มันก็สิเขียนวัตถุประสงค์1 2 3ผลที่คาดว่าจะได้รับอยู่หั่นล่ะวิจัยพี่บ่าพี่บอก็เอาเงินจากสสล.แน่จากอีหยังมาเฮ็ด
เราสิไม่สิจะได้ซ้ำไม่สิออโตโนมีได้ซ้ำใดค่ะคือผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดเขียนแบบอาคายเขียนแบบcollective mentality นี่ล่ะเฮ็ดหยังพออย่างเอามาอ่านพิมพ์กันออกมาเฮ็ดอีหยังก็ได้สู่ในเมื่อเขามี discipline เขาก็สู่แบบ interdiscipline สู่แบบเขามีแซมโรงเขาก็สู่แบบมวยวัดนี่ล่ะเห็นมันล้ำค่านไปนี่ล่ะผมว่าการสื่อสารออโตโนมีนี่เป็นเรื่องที่ยากถ้าตามใดที่ทุกคนที่คิดว่ามันต้องมีหลักการมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ยากอยู่แต่ว่าอันนี้ก็พยายามซอยกันเข้าใจอยู่ว่ามันเมื่อยล่ะเข้าใจอยู่ล่ะว่ามันบ่ง่ายแต่ว่ากะยาสิฮอด20ปีเถาะอันใดก็ได้ตอนนี้ล่ะค่ะตอนนี้ล่ะครับครับเห็นตองยกมือค่ะเอาเลยค่ะมีอย่างจะปิดท้ายตอนนี้ค่ะครับก็คาดหวังให้มันเร็วกว่า20ปีอยู่นะครับอาจารย์แต่ว่าทิ้งที่อยากทิมไว้นี่ก็คือผงขี้มูลเองเนี่ยที่มันเป็นสื่อของขี้มูลเองเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งคือมันก็คล้ายๆว่าคุยกันเนาะว่าเฮ้ยเข้าสุดท้ายเข้ามาอีสานมาได้ไสวะสุดท้ายก็ตกลงกันว่าเฮ้ยเข้ามาอีสานเนี่ยสุดท้ายมันเป็นพวกรัฐส่วนกลางมันเป็นผู้ที่กดขี้เฮาได้เป็นคนต่างให้เฮาจริงๆนะครับวันที่นี้เฮาสิเอ้าถ้ามันเป็นคําที่เขากําหนดให้เฮาตั้งให้เฮาเนี่ยเฮาบ่เอามันเอาอีสางใหม่บัดที่นี่มาจะเลยมาคุยกันว่าเฮ้ยสสางใหม่สิเอิ้นอีหยังสิเอิ้นจะของว่าอีหยังก็เสนอมาราษฎรลาวบ่จะเอาหยังก็บ่เลยมาเบิ่งกันอีกในอีสานมันบ่แม่นมีแต่คนลาวเด้ครับบัดนี้มันมีคนเขมรมีคนกุยมีคนผู้ไทยมีอย่างโอ้มีหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์มากเลยเฮาก็เลยจะเอาสิก็สุดท้ายก็ได้สรุปว่าทั้งท่านเฮาเอานิเวศเอาลุ่มน้ําเป็นโตในการกําหนดว่าเออนี่ล่ะคือพี่น้องเฮานะครับก็คือพี่น้องลุ่มน้ําโขงลุ่มน้ําซีลุ่มน้ํามูลนี่ล่ะซึ่งจริงลุ่มน้ําสงครามหยังเขาก็เอ้าสู้อีสงครามแน่มันสิยาวโพดนะครับแต่ว่าเฮากําหนดซื้อนี่ขึ้นมาเนี่ยมันมีนัยยะก็คือเฮ้ยเฮาพยายามสิรวบรวมคนในอาณาเขตภาคอีสานเนี่ยที่มันมีความหลากหลายเนี่ยอยากรวมล่ะก็มากําหนดกันมาคุยกันว่าเราแบบของเฮาเนี่ยมันคืออีหยังสังคมที่เฮาอยากเห็นมันคืออีหยังนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยคือส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันต้องมีการชำระประวัติศาสตร์ในอีสานนะครับเพราะว่าบางสั้นเนี่ยเฮาก็สิบ่รู้เลยว่าเฮาเป็นไผมาแต่ไสแต่ที่รู้แค่ว่าเฮาเป็นคนอีสานซึ่งเข้ามาอีสานหรือประวัติศาสตร์แบบอีสานเนี่ยก็ถูกกําหนดจากรัฐส่วนกลางที่เขาผลิตขึ้นมาเพื่อให้เฮาเสื้อเพื่อให้เฮาอยู่ในการปกครองแบบที่เขาต้องการสินะครับถ้าบ่ชำระประวัติศาสตร์เนี่ยผมคิดว่ามันอาจสิหายไปเลยประวัติศาสตร์แต่ละจุดแต่ละหม่องเฉพาะเนี่ยครับที่มันมีรายละเอียดของมันเองเนี่ยครับมันสิหายไปนะครับก็เลยคิดว่ามันต้องมีการชำระประวัติศาสตร์อีสานโดยพวกเขาเองเนี่ยแหละครับบ่ต้องไปเรียกร้องหรือล่อไผมาเฮ็ดประมาณนี้ครับถ้าผมจิตเขียนไว้มือนี้ครับค่ะน่าสนใจนะคะก็คือว่าสิ่งที่ทั้งคงชิมุนแล้วโดยเฉพาะตองเองนี่ก็ว่ามาว่าเออสิ่งซื่อที่ถูกเรียกมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็อย่างนึงก็คือเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าคนรุ่นใหม่อยากจะประวัติชำระประวัติศาสตร์อีสานโดยเจ้าของเองค่ะเห็นอาจารย์สรพจน์ยกมือค่ะเชิญค่ะอาจารย์ครับทั้งหมดที่พูดมานี่เห็นด้วยกับผู้ร่วมเสวนาทั้ง3ท่านเลยนะครับก็คือเห็นด้วยกับอาจารย์ปูที่พูดถึงว่าแนวร่วมเป็นสิ่งสำคัญนะครับและที่ตองบอกว่าการพัฒนาแนวร่วมนะครับที่น่าสนใจมากคือประเด็นที่ตองบอกว่ามันมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดสำนึกร่วมของการพัฒนาแนวร่วมไปตรงนี้ผมว่าไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญมาก
นะครับแล้วก็รู้สึกสนใจมากในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าผมว่าอย่างที่อาจารย์ถนอมบอกก็คือไม่จำเป็นที่ต้องรอถึง20ปีนะครับเพราะผมเชื่อว่าบริบทของสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยมันควบแน่นละควบแน่นและทำให้การเปลี่ยนแปลงมันจะผลักดันให้เร็วขึ้นครับนะครับแล้วก็ถ้าเราเกิดสำนึกร่วมในเรื่องการหาแนวทางร่วมการทิศทางในการต่อสู้ต่างๆหรือการชำระประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยประวัติศาสตร์มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างมากนะครับเป็นอาวุธที่สามารถเอาไปพัฒนาในเชิงศิลปะวัฒนธรรมในสิ่งที่อาจารย์ถนอมทำอยู่แล้วนะครับซึ่งเห็นว่ามันมีพลังมากแล้วมันกระทบนะครับต่อสิ่งที่ผู้คนเนี่ยได้รับรู้รวมทั้งอย่างที่ผมบอกไปคือนั่นแหละครับคนที่มีอำนาจเนี่ยบางครั้งนะเมื่อข้อมูลมันถูกตีแผ่ออกมานะครับตรงนี้มันจะเป็นอาวุธที่เราสามารถที่จะไปจู่โจมได้ครับมันก็เห็นอยู่ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะแล้วก็คือผมคิดว่ามันทุกอย่างมันอะไรที่มันเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแล้วมันย่อมพังทลายด้วยตัวมันเองได้นะครับถ้าเกิดความจริงอะไรต่างๆนี่ค่อยๆแซะค่อยๆซ้อลงไปนะครับก็จริงๆพวกคำพยาอีสานอะไรก็มีเคยบอกแล้วนะครับใช่ไหมครับที่พูดถึงปลาซิวที่ไล่สวดแขกก็คือไล่จระเข้จากคนตัวเล็กๆนี่คือเสียงหรือพลังที่สามารถที่จะประกอบสร้างขึ้นมาให้มีอำนาจขึ้นมาได้ครับค่ะค่ะขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะจะขออนุญาตสรุปคำคมของแต่ละคนที่ดิฉันจดไว้นะคะถ้าหากอาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์สรพจน์ได้รวบนิดหน่อยแล้วอาจารย์สวนีก็พูดถึงเรื่องการเหมือนเป็นการลดตัวตนของแต่ละคนแล้วได้เรียนรู้กันและกันนะคะแล้วก็บอกอยากให้มีการถอดบทเรียนบางคนด้วยเนาะแต่ที่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันสนใจมากเลยก็คือว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องของดีเจต้อยเนาะดีเจต้อยที่เป็นลูกหลานของผีบุญซึ่งตอนนี้ถูกจำคุกในคดีเผาเรือนจำอุบลราชธานีนะคะแล้วก็คือดีเจต้อยนามสกุลทาบุตรดานะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็มันก็มีรากเหง้าจนถึงมีการเรียนรู้กันจนถึงตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคือมันเป็นการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยไปยังไงบ้างนะคะจนถึงกระทั่งตอนนี้นะคะอย่างตองนิติกรเองก็ได้พูดถึงที่มาที่ไปของประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรียกว่าประวัติศาสตร์เรียกว่าที่มาที่ไปของกลุ่มโขงชีมูลที่เป็นคนรุ่นใหม่นี่เขามีแนวคิดความอ่านความฝันอะไรของเขานะคะซึ่งคิดว่าน่าจะมีโรดแมปที่อาจจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าดิฉันอาจจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่านะแต่อาจารย์ถนอมเราก็ยังไงเราก็แก่เท่าไปด้วยกันนะคะก็เป็นรุ่นเดียวกันนะคะอาจารย์ถนอมแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ทางอาจารย์ถนอมได้พูดมาเหมือนกันนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะมีความสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องการขุดค้นหรือว่าการให้ความสำคัญบุคคลสำคัญต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์อีสานหายไปนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามนะคะติดตามการเสวนาของเรานะคะที่เดอะอีสานเรคคอร์ดได้จัดร่วมจัดกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะที่มีการจัดตั้งแต่เมื่อเช้านี้มีอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะคะนักประวัติศาสตร์และเป็นคนเขียนหนังสือสยามแมปนะคะมาปาฐกถาในหัวข้อประวัติศาสตร์อีสานที่เป็นของตัวเองนะคะเป็นไปได้หรือไม่นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆที่มีการจัดร่วมกันนะคะมีการถกเถียงกันเรื่องประวัติศาสตร์และการต่อสู้จากอดีตถึงปัจจุบันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราคิดว่าเราใช้เวลามาพอสมควรแล้วเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วนะคะดิฉันอยู่กับอ้อมีอาจารย์สวนีมีพูดนิดหน่อยค่ะเชิญค่ะดิฉันพูดผิดอะไรไปหรือเปล่าบ่มีหยังสิแมนสิแกให้ว่าคดีเผาสารกลางชาวบ่แม่นเผาเรียกจบเผาคดีเผาสารกลางขออภัยค่ะขอสารกลางค่ะค่ะกะคือว่าอันนี้ขอปิดท้ายสวิชมาเป็นภาษาบ้านเฮาเนาะกะตอนนี้นะคะเฮากะอยู่กับกับคุยกันมาแล้วเกือบจะ2ชั่วโมงเนาะในหัวข้อบทเรียนจากประวัติศาสตร์ทบทวนความคิดและการต่อสู้ในภาคอีสานนะกะมีการ
นั่งคุยกันกับอาจารย์สวนีติรัตน์อเล็กซานเดอร์นะคะมีอาจารย์ถนอมชาภักดีนะคะนักปฏิบัติการทางศิลปะเนาะมีอาจารย์สรพจน์เสวนาคุณากรค่ะละกามีนิติกรทำชู่ค่ะเป็นกลุ่มดาวกับดาวดินนะคะตอนนี้ก็เป็นราษฎรโขงชีมุนค่ะถ้าหากว่ามีการผิดพลาดประการใดหรือว่าสรุปอีหยังผิดก็ขอให้มาตอนนี้นะคะละกาอีสานเรคคอร์ดกับคณะรัฐศาสตร์ม่ออุบลย่างตาเฮ็ดงานรวมกันอยู่ถ้าหากว่ามีอีหยังขาดตกบกพร่องยังหรือว่าอยากจะให้คำแนะนำกระทรวงขอความมาทั้งเพจเดอะอีสานเรคคอร์ดนะคะเพจคณะรัฐศาสตร์ของม่ออุบลละกาเพจของกลุ่มอีสานศึกษานะคะหรือว่ากลุ่มเรียกเอิ้นภาษาอังกฤษพยัญชนะอีสานกรุ๊ปสตัดดี้ค่ะอีสานสตัดดี้กรุ๊ปนะคะกามีการตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่เนาะจังใดกาขอบบุญขอบคุณนะคะละกามีอย่างกาสามารถแชร์ละกาสามารถติดตามในเพจเดอะอีสานเรคคอร์ดอีกใดนะคะเพราะว่าเฮาจะย่างบอจบซีรีส์ผีปุ่นในอีสานไว้แต่เพียงเท่านี้เฮาจะมีภาค2ภาค3ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง